สวัสดีเพื่อนเทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการติดตามข่าวสารของรูนาคัสซิกนะคะสำหรับวันนี้ยังคงเกาะติดตามเกี่ยวกับแผนที่มีการยื่นข้อเสนอใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับการรือแบ็ก USTC นะคะเพราะยังมีการเคลื่อนไหวของนะชุมชนรูนาคัสซิกอย่างต่อเนื่องนั่นเองซึ่งวันนี้ค่ะก็มีทั้งชุมชนค่ะรวมถึงโหนด ตรวจสอบต่างๆนะทวิตและก็มีการพูดคุยถึงประเด็นนี้ค่ะและก็มีบางส่วนค่ะก็ไปถามทีมนักพัฒนาที่นะทำงานเกี่ยวกับเลเยอร์ที่2อ,อยู่ณนะตอนนี้ค่ะเกี่ยวกับแผนการรีเพกตัวนี้เหมาะสมอย่างไรและปลอดภัยหรือไม่เดี๋ยวเราจะไปติดตามความคิดเห็นของซาลาเดอร์ค่ะนะหรือโทเบียนนั่นเองเขาได้ทวิตและตอบ นะชุมชนหรือโนดที่ถามเขานั่นเองนะคะดิฉันก็จะนํามาแบ่งปันด้วยนะคะก็ต้องมาติดตามค่ะข้อเสนอนี้จะผ่านหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะข้อเสนอนี้บอก,กรนะคะก็ถือว่าเป็นแบบฟอร์มการเก่งกําไรเช่นเดียวกันค่ะและก็เป็นการตึงราคาหรือคันโยกราคานะ,ะของ u s t c นั่นเองจะเป็นลักษณะของค่อยๆขยับราคานะคะเพื่อนและก็จะเป็นการเผาลดอุปทานของรูน่าคลาสสิก ในตัวนะคะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูว่าข้อเสนอนี้จะผ่านหรือไม่โดยช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะนะชุมชนก็มีการทาวิทกันนะคะโดยการไปเฝ้าสังเกตราคาของ U S T C กับรู n a าคลาสสินั่นเองปรากฏว่าราคามีการเด้งขึ้นค่ะโดยเฉพาะ U S T C ค่ะเด้งขึ้นไปถึง19กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะโดยคาดการว่าน่าจะเกิดจากการที่ไบแนน์ค่ะมีการปลดป้ายคำเตือน ออกนะคะหรือไม่นะบวกกับข่าวเรื่องการรีเปค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปตามติดตามข่าวนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็คือข่าวสารที่จะนําเสนอนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็มีกระแสข่าวที่ดังมากค่ะก็มีการเขียนข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องทวิตเตอร์อีรอนมาร์คนั่นเองดิฉันก็มักจะติดตามอยู่นะคะเพราะข่าวเกี่ยวกับตลาดคริปโตนะคะนะ จะเป็นจุดที่นะดิฉันเชื่อว่าเป็นจุดสําคัญมากค่ะหากมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตลาดคริปโตหรือมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมันจะเป็นตัวดันราคาด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่างข่าวล่าสุดก็ถือว่าเป็นข่าวที่ช่วยผลักดันราคาของตลาดคริปโตทั้งตลาดหรือไม่นะคะ อย่างข่าวที่ออกมาคืออีลอนมาร์ค่ะไปจดทะเบียนค่ะเพื่อนะคะนะสามารถใช้เหรียญน,นะคริปโตนั่นเองนะสำหรับการรับชําระเงินหรือบริการผ่านทวิตเตอร์ของเขานะกระแสนี้ถ้าใครติดตามนะจะเห็นว่ามีกระแสตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแต่ปีนี้ค่ะมี ข่าวเขียนนะคะจากน,นักข่าวในอเมริกานั่นเองที่ติดตามโปรเจกต์ของเขาอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปตามข่าวนี้ค่ะว่าเป็นจริงเท็จอย่างไรนะคะเพื่อนนั่นคือข่าวที่น่าสนใจค่ะ,ะ,คะสำหรับคลิปของดิฉันนะคะต้องมีการแจ้งเตือนสเสมอก่อนที่จะไปพูดถึงราคาหรือกระแสข่าวของรูน่าคาสสิกนะคะคลิปทุก ลิปของดิฉันต้องบอกก่อนนะคะไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งสําคัญเพื่อนๆที่จะตัดสินใจลงทุนไม่ว่าเหรียญคริปโตเหรียญไหนก็แล้วแต่รวมถึงรูน่าคลาสสิกนะคะหากคุณจะตัดสินใจซื้อหรือแม้กระทั่งขายสิ่งสําคัญค่ะคุณต้องมีความรู้3ามข้อนี้เสมอค่ะความรู้แรกนะค,ะความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของเหรียญที่ไปที่มาของเหรียญน,นั้นประวัติเขามีแบบไหนนะคะและนะ นอกจากความรู้แล้วอย่าลืมบริหารเรื่องเทคนิคการเข้าซื้อด้วยเพราะแต่ละคนแน่นอนค่ะความรู้แตกต่างย่อมลงทุนแตกต่างความสําเร็จก็ย่อมแตกต่างเช่นเดียวกันค่ะอย่างนะคนลงทุนลูน่าคลาสสิกเหมือนกันนะมีเยอะมากค่ะนะแต่บางคนทําไมกําไรบางคน ทำไมขาดทุนบางคนติดดอยบางคนนะซื้อนะในจังหวัดที่ช้อนเก็บของถูกได้และก็ทํากําไรได้เพราะอะไรเพราะความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกันนั่นเองฉะนั้นความรู้ค่ะเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องมีค่ะและนะความรู้เรื่อง how to วิธีการลงทุนแล้วอย่าลืมความรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือ how, นะเป็นความรู้เรื่อง ภายในค่ะเขาเรียกว่าจิตวิทยาในการลงทุนเราขาดไม่ได้เลยบางครั้งนะเราเก่ง Howto ค่ะหรู้เทคนิครู้เหรียญนะเหรียญนั้นจะต้องขึ้นเหรียญนี้เป็นเหรียญนะชั้นดีเหรียญนะเขาเรียกว่าเหรียญที่เป็นเหรียญท็อปๆค่ะแต่ทําไมเราก็ซื้อเหรียญท็อปเช่นเดียวกันแต่ทําไมไม่ สามารถทํากําไรได้หรือทําไมเราไม่พลิกชีวิตไม่อยู่ในกลุ่มคน3%อบอกก่อนนะคะคน3%ที่สําเร็จหรือเก่งกําไรมหาศาลได้น้อยมากค่ะแต่คน90%เซนเนี่ยทีนะ่ได้กำไรอาจจะเล็กน้อยหรืออาจจะขาดทุนหรือออกจากตลาดไปมันเยอะค่ะสีติเนี่ย เป็นที่รู้กันว่า90%ค่ะคน90%จะต้องเสียเงินให้กับคนส่วนน้อยเพราะอะไรดิฉันบอกก่อนนะเรื่องพลังภายในค่ะจิตใจค่ะอารมณ์ของนักลงทุนค่ะตรงนี้เนี่ยแหละนะ70%อารมณ์เนี่ยมันสื่อถึงนคนะนะความคิดวิธีคิดค่ะยิ่งเราไม่มีวิ ที่คิดที่ถูกต้องก็มักจะส่งผลต่ออารมณ์เสมอนะคะเพื่อนอารมณ์มันเกิดจากความคิดเสมอนะคะเวลาเราคิดด้านไหนมากที่สุดอารมณ์เราจะเป็นแบบนั้นค่ะและก็ส่งผลต่อการตัดสินใจของเราชะนั้นเนี่ยแหละอารมณ์นักลงทุนเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของวานลายใหญ่ค่ะหรือคนที่เขาอยู่3%เเซค่ะเขานำมาใช้เป็นกลรยุทธ์ค่ะเขาเรียกว่าจิตวิทยามวลชนค่ะมาหลอกล่อเราให้อารมณ์ทุ ตามกระแสะข่าวต่างๆหรือแม้กระทั่งกราฟนะกราฟที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือกระบวนการอ่านจิตใจของนักลงทุน90%ค่ะว,ว่ากำลังมี ความรู้สึกแบบไหนอารมณ์แบบไหนและก็ดึงอารมณ์นักลงทุนนะให้เกิดนะความกลัวความกล้าความโลภค่ะ2ออย่างเองนะคะฉะนั้นเนี่ยลงทุนเนี่ยนักลงทุนมี2ออารมณ์ค่ะคือความกลัวกับความกล้าหรือความโลภเขาก็จะดึงเอามาใช้ค่ะฉะนั้นจุดสําคัญค่ะเราจะต้องเรียนรู้ทั้ง h how to วิธีการลงทุนและ Howto ในเรื่องของวิธีคิดค่ะเพราะมันส่งผลต่อการตัดสินใจซื หรือขายของเราเสมอนะคะนั่นคือความรู้สองค่ะอย่าลืมบริหารเรื่องเงิน ของเรานะคะเงินลงทุนของเรานะะสิ่งสําคัญค่ะตลาดเสี่ยงนะคะมีคนสอนเยอะแยะค่ะอย่างดิฉันเป็นนักกฎหมายค่ะและก็เขียนหนังสือเรื่องจิตวิทยาด้วยและก็เป็นที่ปรึกษาค่ะอดีตนะคะเป็นที่ปรึกษาของนะการบริหารจัดการทางการเงินหรือหนี้ค่ะสิ่งสําคัญค่ะกระจายความเสี่ยงของเราค่ะบริหารพอร์ตการเงินของเราค่ะเราต้องมีเงินสดเก็บไว้ส่วนหนึ่งค่ะนะและเราต้องกันเงินของเราสําหรับสินทรัพย์ เสี่ยงค่ะนะมีผู้สอนเยอะแยะมากมายค่ะว่าให้ใช้เงินสินทรัพย์เสี่ยงไม่ควรเกิน20%ค่ะยกตัวอย่างอย่างดิฉันนะฮะดิฉันเขียนบทความไว้แล้วก็เขียนไว้ในหนังสือด้วยในเรื่องของบริหารหนี้นะคะทํายังไงให้หมดหนี้ภายใน6เดือนนะคะสิ่งสําคัญค่ะเราต้องบริหารเงินของเราค่ะแบ่งเงินสําหรับลงทุน ในการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงตัวดิฉันเองเนี่ยก็ใช้กระบวนการนี้และก็แบ่งปันเคยแบ่งปันเป็นคลิปมาแล้วนะคะเพื่อนก็ลองไปใช้ดูได้นะคะนั่นก็คือนะตัดเงินเรา50%ของไรายได้เราสําหรับเก็บคาะนะและก็สินทรัพย์เสี่ยงไม่ควรเกิน20%ค่ะนะอย่างตัวดิฉันเอง20%่เอก็แบ่งเป็นสินทรัพย์เสี่ยงประเภทหุ้น10%ค่ะคริปโต10%ค่ะและคริปโต10%ก็กระจายออกไปอีก หุ้นก็กระจายออกไปอีกชั้นนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างค่ะกระจายความเสี่ยงนะคะยกตัวอย่างให้เห็นนี่คือการกระจายความเสี่ยงทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถไปเรียนรู้หาข้อมูล การกระจายความเสี่ยงนี้ได้นะคะมีผู้รู้สอนเยอะแยะมากมายค่ะเกี่ยวกับเรื่องการบริหารเงินในการลงทุนนะคะเพื่อนนะนอกจากนี้ข้อ3ค่ะนะอย่าเรื่อนติดตามข่าวสารทุกช่องทางค่ะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเปลี่ยนที่เรากําลังจะไปลงทุนค่ะเพราะความรู้หรือแม้กระทั่งข่าวสารเราสามารถนําสิ่งนั้นค่ะมาประกอบในการตัดสินใจแต่อย่าพึ่งเชื่อนะข่าวไหนร้อซค่ะให้เราวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตัวเองจากความรู้ต่ ๆ, ayo, ๆนําสิ่งต่างๆมาประกอบและวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลนะคะเพื่อนใช้นะสะติอย่างเดียวค่ะนะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคะนี่ก็คือคําเตือนก่อนนะที่จะเข้าเนื้อหาข่าวนะคะฉะนั้นคลิปที่ดิฉันจะทำนะคะต้องเน้นย้ําเสมอไม่ใช่แนะนําในการลงทุนนะคะเพราะสิ่งหนึ่งค่ะดิฉันก็สังเกตดิฉันทําคลิปเนี่ยมันจะมี2ด้านเสมอค่ะด้านบวกกับด้านลบนะคะด้านลบหมายความว่าเขานะ ได้ยินข่าวสารด้านไม่ดีเกี่ยวกับรูนาคาสิกมาเยอะค่ะดิฉันไม่เคยกดใครนะคะสำหรับใครที่แสดงความคิดเห็นพลังลบนะคะเพราะดิฉันจะเข้าใจวิธีคิดของเขาและข่าวสารที่เขาติดตามมาค่ะนะและก็ส่วนใหญ่คนที่เข้าใจแบบนั้นก็คืออาจจะเกิดนะการลงทุนอาจจะ มีความผิดพลาดอะไรด้วยหรือไม่ในอนดีตรตรงนี้ก็ไม่สามารถทราบได้นะคะฉะนั้นการที่การที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เรานะมีพลังลบมันก็มักจะมีที่ไปที่มาเสมอนะคะเพื่อนส่วนนะคนที่มีพลังบวกส่วนใหญ่ก็แน่นอนค่ะต้องมีความรู้ค่ะหรือนะลงทุนอยู่และก็เชื่อมั่นนั่นเองนะคะก็มีหลากหลายปัจจัยนั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะนะการแสดงความคิดเห็นเพื่อนๆมีมุมมองแบบไหนแสดงได้เต็ม ที่ค่ะตามสิ่งที่เรารู้ตามความคิดเห็นของเราค่ะนะฉะนั้นแต่หากวันนี้ค่ะเรามีความคิดเห็นแบบไหนและใช้วิธีการลงทุนแบบเดิมๆซ้ําๆมาหลายปีแล้วมันยังไม่เปลี่ยนชีวิตยังไม่สามารถทํากําไรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำนะคะนะวันนี้เราไม่เอานะคะกาไรเล็กๆน้อยๆนะดิฉันบอกก่อนมือใหม่เด็กหัด เล่นก็ทําได้นะคะหากเรียนพื้นฐานเทคนิคมานะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะเน้นลงทุนยังไงให้สําเร็จพลิกชีวิตกันไปเลยและมารอติดตามกับช่องนี้ค่ะว่าดิฉันเองก็มือใหม่จะสามารถทํากําไรกับดูนาคาสสิกและเหรียญทุกเหรียญที่ดิฉันลงทุนได้หรือไม่ก็สามารถติดตามได้นะคะกับ กดแรงดึงดูดค่ seguinte, pause, นะกฎพลังควาต้มฟิสิกส์หรือจะเรียกว่ากดพลังจักรวาลก็ได้เป็นกฎศยธรรมของโรคใบนี้ค่ะเพราะดิฉันเขียนหนังสือเล่มนี้อยู่นะคะกำลังศึกษากับตลาดคลิปโตโดยยกจากเหรียญที่ล่มสลายหรือเหรียญที่ตายไปแล้วนำมาลงทุนค่ะและก็มาทำคลิปแบ่งปันด้วยจนกว่ามันจะแตะ1ดอลลาร์หดอลลาร์นั่นเองถึงจะหยุดทำคลิปนะคะเฉพาะรูน่าคลาสิกนะคะเพื่อนส่วนหน้า คลิปของนะ,ะชีบะก็เช่นเดียวกันค่ะดิฉันก็มีเป้าหมายในการทำคลิปจนกว่าจะแตะ1ดอลลาร์ค่ะนะสร้างผลลัพธ์ให้คนติดตามได้เห็นนั่นเองนะคะหากมันไม่ถึงก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะดิฉันก็เชื่อว่านะจากการติดตามโปรเจกต์ค่ะนะก็ยังคงเชื่อมั่นอยู่และก็ติดตามโปรเจกต์ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนฉะนั้นนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาระบบ นะ YouTube มันส่งไปให้ค่ะนะเพราะนะต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะไม่ว่าจะด้านดีไม่ไม่ดีนะคะคอมเมนต์ comment ของคุณเนี่ยแหละทำไมดิฉันต้องขอบคุณแม้กระทั่งคนที่นะคอมเมนต์ comment ด้านลบๆนะคะก็ต้องขอบคุณค่ะเพราะคุณกำลังส่งคลิปของดิฉันไปให้อีกหลายคนที่เขาอาจจะเป็นมือใหม่และเขาอาจกำลังศึกษาอยู่กำลังหาข้อมูลอยู่และอาจจะมีวิธีคิดที่ใช่ค่ะนะเมื่อเขาฟังแล้วเข้าใจ เนะพราะดิฉันไม่ได้ทําแค่คริปโตเท่านั้นนะดิฉันจะมีเรื่องพลังจิตนะในเรื่องของจิตภายในเข้ามาอ่า มาทําคลิปหรือสอนควบคู่ไปด้วยนั่นเองนะคะสิ่งนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักเลยนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูสภาพตลาดก่อนนะคะตอนนี้ค่ะสภาพตลาดของคริปโตค่ะช่วงเช้าค่ะตลาดหุ้นนะนะมันเกิดการแดงเดือดก่อนตลาดเปิดนะคะคริปโตก็แดงตามนะคะเพื่อนแต่เมื่อปรากฏว่าก่อนนะอพอหลังจากตลาดเปิดแล้วค่ะปรากฏว่ามันแดงปั๊บเดียวค่ะเพื่อนและมันค่อยๆมีแรงซื้อกลับเข้ามาค่ะ นะจนนะเทียงจนณตอนนี้ค่ะดิฉันทำคลิปร่วงหน้านะคะตอนนี้ดิฉันทำคลิปอยู่เวลาประมาณบ่ายสองห้าสิบสองนาทีกลางวันนะคะของอเมริกานะคะพอช่วงกลางคืนค่ะนะปกติดิฉันจะทําคลิปช่วงประมาณกลางคืนนั่นเองดิฉันจะติดภารกิจเรียนค่ะนะดิฉันจะมีเรียน2วันค่ะก็คือวันอังคารกับวันพุธนั่นเองนะคะซึ่งจะกลับค่อนข้างดึกนะเพื่อนก็เลยทําคลิป บันทึกคลิปไว้ร่วงหน้านะคะเพื่อนก็อย่างที่เห็นข่าวตอนนี้ค่ะปรากฏว่าบิดนะบิตคอยวิ่งตามดาวโจนส uh, ์เอสเอเออหรือไม่เพราะตอนนี้ค่ะดาวโจนนะคือตลาดหุ้นทุกตัวค่ะนะเอสแอนดพี uh, P, ดาวโจนค่ะและก็กลุ่มเน็กซักลุ่มเทคโนโลยีค่ะปรากฏว่าเขียวค่ะอย่างตอนนี้ค่ะยังไม่ได้ปิดตลาดนะคะปิดตลาดประมาณบ่ายสี่ค่ะนะ uh, ตอนนี้นะคะดาวโจนก็พุ่งไปแล้วประมาณ200กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะนะส่วน S&P ก็บวกไปประมาณนะ4 0 4 0ค่ะและก็ในส่วนของ n e x t ซนะคะก็คือกลุ่มเทคโนโลยีค่ะก็บวกไปร้อยกว่าแล้วนะคะดิฉันเชื่อว่าวันนี้จะปิดตลาดด้วยความเขียวค่ะและนะวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีการประกาศตัวเลขของเฟกนะคะวันนี้ นะเป็ก็ประชุมแล้วตอนนี้นะคะเพื่อนแต่จะประกาศในวันพรุ่งนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะก็มีกระแสข่าวออกมาแล้วนั่นเองนะคะมีกระแสข่าวออกมาแล้วก็มีนักวิเคราะห์นะคะก็มีการวันนี้ค่ะทั้งวันดิฉันก็ดูข่าวอยู่นั่นเองก็มีการวิเคราะห์สถานการณ์และก็วิเคราะห์ในส่วนของการประชุมของ f ปกออกมาด้วยนะคะว่าคาดการจะอยู่ที่0.25เป็นการคาดการนะคะเพือ่อนมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะคะโดยเป็นข้อมูลสิตินะคนที่คาดการค่ะ เขาก็วัดเป็นสถิติอยู่ที่ประมาณ80%ค่ะแต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ในอัตราเดิมหรือไม่นะคะและก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งบอกว่าไม่เก็บเลยเพราะว่าสหรัฐอเมริกามีนี่เยอะนั่นเองมีภาระดอกเบี้ยเยอะจากตัวเลขที่มีการประกาศออกมาปรากฏว่านะมีนี่หลายล้านล้านนั่นเองฉะนั้นก็รอจับตาดูต่อไปค่ะนั่นคือภาพใหญ่ของเศรษฐกิจนะคะเพื่อนนะฉะนั้นเพ,นนะนนเพราะหากดาวโจนส์หุ้นกะอเมริกาพุ่ง ในทิศทางร่วงหรือวิ่งขึ้นก็แล้วแต่ก็เชื่อว่าบิตคอยก็มักจะวิ่งตามนั่นเองเราจะเห็นได้นะเดี๋ยวเราไปดูสภาพตลาดของตอนนี้ค่ะนะของบิตคอยนะคริปโตทุกเหรียญค่ะเราจะเห็นว่าเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วและตอนนี้ค่ะปรากฏว่านะคะบิตคอยค่ะขึ้นไปยืน2อง0 0นะต้นๆแล้วนะคะเพื่อนค่อยๆปรับฐานค่อยๆปรับ วัวขึ้นไปนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจากที่มีการร่วงเมื่อวานนี้นะคะก็บอกก่อนนะคะไม่ใช่ร่วงรุนแรงหรือหนักนะคะก็อยู่ในกรอบอยู่ดีนะคะราคามันก็วิ่งระหว่าง2องกับ2อสนะคะฉะนั้นมันก็ยังคงอยู่ในกรอบนะคะก็คาดการว่าหากพรุ่งนี้มีการประชุมเฟกและเฟกประกาศตัวเลขออกมานะ,ะก็มีการวิเคราะห์3แนวทางหากเฟกประกาศตัวเลขออกมาเป็นลักษณะบวกคือนะ,ะก็คือตามคาดก็คือ0.25นะ,ะก็อาจจะทําให้พุ่งเลย แต่หากเฟกค่ะในแนวที่2ค่ะเฟกประกาศตัวเลขตามคาดเช่นเดียวกันค่ะแต่เฟกไปขยายความหมายหรือพูดมากกว่านั้นค่ะนะไปพูดอะไรที่ทําให้นัก,กลงลงทุนตีความหมายได้มากมายที่เป็นทางลบค่ะก็อาจจะมีการเทขายหรือทุบลงไปค่ะและหลังจากนั้นจะค่อยๆดีดกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะมันเป็นสตินั่นเองมันเคยเป็นแบบนั้นนะคะเพื่อนส่วนอีกแนวหนึง่งหากเฟก ประกาศตัวเลขออกมาเป็นอัตราจุดศูนย์นะจุดห้าศูนย์ค่ะก็คือจุดห้าศูนย์สตางนะเอ้ขออัยเปอร์เซ็นนะคะนั่นหมายความว่าปรับราคาขึ้นนะ,ะแน่นอนค่ะถ้าเป็นข่าวแบบนี้ทุบอย่างแรงค่ะต้องทำใจเลยรูหน้าคัดสิกนะคะรูหน้าคัดสิกนะอาจจะถูกทุบไปอยู่ที่ฐานเดิมได้นะคะเพื่อนอาจจะลงไปที่ฐานเดิมเมื่อปีที่แล้วค่ะที่ร่วงช่วงเ นะ,ะที่ร่วงในยุคของนะ ftx ล่มสลายหรือไม่อาจจะใกล้เคียงไม่อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นหรืออาจจะใกล้เคียงหรืออาจจะถึงเลยก็ได้เราตอบไม่ได้นะคะเพื่อนฉะนั้นก็ต้อง จับตาดูค่ะเพราะหากบิตคอยถูกทุบนะเหรียญคริปโตร,รวมถึงรูนา่าคลาสิกก็มักจะร่วงตามตาม,ตามกันนั่นเองนั่นคือการคาดการณ์กรณีที่การประชุมออกมาแล้วเป็นแบบลบหมดเลยนะคะปรับอัตราดอกเบีย้ยออกมานะคะนั่นหมายความว่าตลาดจะถูกทุบทั้งตลาดค่ะจะตามดาวโจนค่ะ s p ตลาดหุ้นก็เช่นเดียวกันค่ะและนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ค่ะหลังจากทุบไปแล้วมันก็จะค่อยๆกลับขึ้นมาใหม่อยู่ดีค่ะเพราะมองจากภาพใหญ่ของเศรษฐกิจ ะะมันจะค่อยๆอ,อัพขึ้นมานะคะเพื่อนๆนั่นคือการวิเคราะห์ในวันนี้ค่ะเท่าที่ดิฉันติดตามข่าวสารนะคะและตอนนี้ค่ะสิ่งหนึ่งค่ะช่วงนี้ในสหรัฐอเมริกาค่ะกลุ่มตลาดหุ้นค่ะตอนนี้เริ่มมีการประกาศผลประกอบ การนะต่างๆในคิวที่4ในเดือนนี้ค่ะจริงๆตั้งแต่อาท,ทิที่แล้วก็เริ่มมีการทยอยประกาศแล้วนะคะอาทิตย์นี้ก็ยังมีการประกาศอย่างต่อเนื่องนะในกลุ่มที่นะเป็นกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆอย่างเช่น o o g l e f a c e b o o k นะคะและก็กลุ่มธนาคารบางธนาคารก็ประกาศไปแล้วนะคะก็มีอีกหลากหลายกลุ่มการทยอยประกาศในเดือน นี้นะคะเพื่อนในเดือนของกุมภาพันธ์ค่ะฉะนั้นก็รอจับตาดูค่ะเพราะหากมีการประกาศก็มักจะมีการเทขายถ้าผลประกอบการไม่ดีค่ะก็อาจทำให้กลุ่มหุ้นในกลุ่มของนะ S&P ค่ะมีการเทลงอาจจะดาวลงนะคะแต่ก็ต้องรอต่อไปค่ะบางครั้งมันดาวลงแค่ชั่วข่าวค่ะน,ะนั่นก็คือกลุ่มตลาดหุ้นค่ะเพราะกลุ่มตลาดหุ้นเนี่ยมันมักจะเกี่ยวข้องหรือเดินไปในทดดทิศางทิศทางเดียวกับ นะคริปโตนะคะหรือบิตคอยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคาของรูน่าคัาสสิกค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้เริ่มเขียวขจีค่ะตอนนี้รูน่าบวกไปที่5.2%ค่ะนะอย่างที่เรารู้กันหลายคนบอกว่าทําไมรูน่าวิ่งน้อยจังนะเหรียญอื่นวิ่งไปตั้งหลายเปอร์เซ็นต์บอกก่อนนะคะรูน่าคัสสิก เราต้องมีความรู้เกี่ยวกับรู n a คลาสสิกค่ะรูน a คลาสสิกอยู่ระหว่างการฟื้นฟูค่ะปัจจัยนี้สําคัญมากค่ะมีเพื่อนๆถามว่าทําไมมันเดินช้าค่ะปัจจัยแรกคือรู n a คลาสสิกเคยร่มสลายมานะคะเพื่อนและตอนนี้ค่ะนะก็ตายแล้วเกิดใหม่อยู่ในกระบวนการของการฟื้นฟูค่ะและอยู่ระหว่างการอัปเกรดเลเยอร์ค่ะหรือบล็อกเชนเลเยอร์ที่1อยู่นี่คืองานในปีนี้ค่ะทั้งปีของรูนาทาคือการอัปเกรดค่ะ หลังจากอัปเกรดเลเยอร์ที่1แผนของเขาต่อไปคือเลเยอร์ที่2นะท่านเพื่อนมันมีอยู่ในแผนของเขาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะนะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ค่ะเป็นปีแห่งการฟื้นฟูนฟนคือการอัปเกรดบล็อกเชนเป็นหลักค่ะนะนอกจากอัปเกรดแล้วก็มีการเปิดระบบต่างๆทั้งทั้งที่เราเห็นกันนะคะนะที่มีการเปิดไปแล้ว IBC ปีที่แล้วค่ะและก็ยังมีการนะคะ อัปเกรดภายในคะ่ะให้เชื่อมต่อภายนอกให้มากขึ้นนะคะฉะนั้นปีนี้เราก็ต้องจับตาดูการอัปเกรดครั้งใหญ่ของรู n a าคลาสิกนะคะมีทั้งอัปเกรดบล็อกเชนค่ะเลเยอร์หและตามด้วยเลเยอร์ที่2ในแผนนาคตค่ะและกระเป๋าเงินที่เราเห็นนะคะเรื่องการอัปเกรดสถานีเนี่ยเป็นการทําทั้งขบวนคะ่ะทั้งครั้งใหญ่ของสถานีนะในกลุ่มของเทอร์ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเลเยอร์ที่2นะคะและก็รูน่า สิิกนะคะนี่คือการอัปเกรดกระเป๋าเงินทั้งใหญ่ค่ะนะฉะนั้นเนี่ยนี่คือนะสิ่งที่เราต้องรู้ค่ะหากเราจะลงทุนกับรูหน้าคลาสสิกเราขาดไม่ได้เลยหากเราไม่มีความรู้นะเราอย่าเพิ่งลงทุนค่ะจะมีความเสี่ยงนั่นเองนะ,ะเพื่อนเพราะเรานะการลงทุนมันต้อง ถือและรอคอยเท่านั้นนะคะมันต้องเกิดจากความรู้และความเชื่อมั่นเท่านั้นนะคะฉะนั้นหลายคนถามว่ามันจะมีอนาคตรหรือไม่ดิฉันไม่สามารถตอบได้ว่ามันจะมีมาอนาคตรหรือไม่ตอบได้อย่างเดียวว่า นะถือด้วยความเชื่อมั่นค่ะความเชื่อมั่นเท่านั้นค่ะนะบวกกับความรู้ที่เราติดตามค่ะและอย่าลืมค่ะการที่เราจะลงทุนในรูนา่าคลาสิกเราต้องใช้เงินที่เย็นมากค่ะเงินที่ไม่เดือดร้อนเงินที่เราทิ้งได้ค่ะอย่างเงินที่ดิฉันมาลงทุนกับรูนาคลาสิกมีเหรียญไม่เยอะนะคะดิฉันเองเคยแบ่งปันไปหลายครั้งแล้วว่าดิฉันซื้อ ตั้งแต่ก่อนล่มสลายค่ะและช่วงที่ล่มจนแบบศูนย์หมดเลยไม่เหลือเลยค่ะนะช่วงที่มันลงลึกค่ะดิฉันซื้อตั้งแต่ก้นเหวค่ะแต่ซื้อไม่เยอะค่ะซื้อแค่พันพันบาทไทยค่ะไม่เยอะค่ะส่วนก่อนที่มันจะร่วงค่ะตอนนั้นมันอยู่ที่ราคาหนึ่งสตางค์ค่ะนะดิฉันไม่รู้จักรูหน้าค่ะรู้จัก จากเพื่อนของดิฉันก่ะนะที่เขาขาดทุนแต่เพื่อนดิฉันไม่ได้โกรธแค้นรูน่านะคะเพื่อนเขาขาดทุนแต่เขาแค่คิดว่าฉันขาดทุนฉันจะเอาเงิน คืนได้อย่างไรนี่คือวิธีคิดนะดิฉันบอกก่อนวิธีคิดของคนเนี่ยมันแตกต่างกันคนหนึ่งขาดทุนนะแต่หาวิธีสร้างกําไรค่ะนะจากเหรียญที่เขาขาดทุนอยู่เนี่ยแต่อีกคนหนึ่งอาจจะขาดทุนแล้วก็ออกไปเลยนะคะและวก็เครียดแค้นก็ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดสําคัญมากที่สุดค่ะสิ่งที่ดิฉันได้มาก็คือเพื่อน นะ้นำมาแบ่งปันนั่นเองเขาขาดทุนและเขากําลังจะเข้าไปเก็บใหม่นะก็คือเขาไปเก็บช่วงที่มันมันล่วงหนักหนัหน,นั่นเองและก็ช้อนขึ้นมาค่ะนะดิฉันก็เชื่อว่าเขาได้กําไรไปแล้วนะคะดิฉันก็นะก็คิดว่าอย่างนั้นขนาดดิฉันมือใหม่ค่ะก็ไปช้อนยังถือว่าทํากําไรได้จนณนะปัจจุบันโดยที่ยังไม่ขายนะคะแต่บอกก่อนนะคะอย่างดิฉันถือว่าเป็นกําไรทิพย์นะคะเพราะไม่ได้ขายนะคะถามว่ามันมีโอกาสจะกลับไปจุดเด มได้ไหมไม่มีใครตอบอนาคตได้นะคะมันก็สามารถกลับไปได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ชุมชนรูหน่าคัสสิกค,ค่ะและวาหรือคนที่ถือค่ะจะร่วมกันร,รักษาฐานไว้ไม่ให้ต่ํากว่าฐานที่กําลังมีอยู่ณปัจจุบันได้หรือไม่เท่านั้นเองนะคะฉะนั้นอน,อนาคตไม่มีใครการันตีกับรูน่าคัสสิหรือเหรียญใดๆไ,ได้นะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะถือเหรียญไหนบอกว่าดีที่สุด จ๋งที่สุดก็ไม่มีใครการันตีได้นะบิตคอยก็ไม่มีใครที่จะสามารถการันตีว่ามันจะต่ํากว่านี้อีกหรือไม่ก็ไม่ไม่มีใครสามารถตอบได้นะคะเพื่อนฉะนั้นมันเป็นกลุ่มกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยงค่ะตัวเราเอง จะต้องบริหารความเสี่ยงของเราเองนะคะเพื่อนวันนี้ก็แบ่งปันเรื่องความเสี่ยงสักเล็กน้อยค่ะนะฉะนั้นเนี่ยเผื่อค่ะเพราะนะเผื่อคนมาใหม่ค่ะหรือคนไม่เคยติดตามดิฉันเลยมาเจอคลิปนี้บังเอิญน,นะคะด้วยตัวเองตั้งใจดูหรือไม่ดิฉันไม่รู้นะคะแต่ก็ต้องเผื่อไว้ก่อนนะคะฉะนั้นความเสี่ยงมีเสมอไม่ว่าเหรียญไหนนะคะถ้าเรา ขาดความรู้ค่ะไม่ได้มีความรู้แม้กระทั่งจุดเข้าค่ะนะคุณจะติดดอยคุณจะเสียหายหรือไม่จุดเข้าสําคัญค่ะและเงินที่เราลงทุนกาะเงินนั้นมันเสียได้หรือไม่นะคะฉะนั้นก็ต้องมีความรู้นะคะเพื่อนเรามาดูนะคะตอนนี้ราคาลูนา่าคลาสิกราคายืนอยู่ที่172นะคะจะเห็นว่าราคาลูน่ามักจะนะ,ะอยู่ในกรอบนะคะต่ําสุดเท่าที่เราเห็นมันจะ นะถ้าเป็นราคาดอลลาร์ต่ำสุดมันก็มักจะลงไปที่153นะคะเพื่อนเท่าที่ดิฉันสังเกตนะคะและก็ดีดขึ้นมานั่นคือต่ำสุดค่ะนะัและก็ดีดขึ้นมานะตอนนี้ถ้าถ้าเป็นการยืนก็อยู่ระหว่าง160ระหว่าง160-180 สูงสุดนะคะและมันเคยมีวิ่งไปสูงสุดของมันในช่วงของต้นปีนี้ก็คือ190นะคะนั่นคือไปแตะแนวต้านสําคัญและก็ถูกทุบลงมานั่นเองมีการเทขายนะคะนั่นคือของรูนาคาสิกค่ะตอนนี้เม็ดเงินเข้ามาแล้วนะคะจริงๆเมื่อเช้าดิฉันก็ดูอยู่นะคะเมื่อเช้าเนี่ยรูนาคาสิกเนี่ยพุ่งนะมีเม็ดเงินเข้ามาถึงนะมีวอุ่มการซื้อขายถึง200นะคะแต่ดิฉันไม่ได้ทําคลิปรูนาคาสิกนะคะเพราะตอนเช้าดิฉันทําคลิปของชิบะอยู่นั่นเองนะคะแรงตอน ตอนนั้นค่ะก็ขยับ นะขึ้นไปถึง49ค่ะตอนนี้ค่ะแรงก็ขยับลงมา51เหมือนเดิมนะคะโดยเม็ดเงินยังไม่ตกนะคะตอนนี้เม็ดเงินยังอยู่ที่1.03บิลเลียนอยู่นะคะนั่นหมายความว่ามีนักลงทุนเก่งกําไรระยะสั้นส่วนหนึ่งค่ะเข้ามานะเก่งกําไรกับโปรเจกต์นี้หรือไม่กับข่าวนี้ค่ะข่าวเกี่ยวกับการรีเพกหรือไม่นะคะเป็นการวิเคราะห์เท่านั้นนะคะเพื่อนมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะคะเพราะนะักเก่งกําไรมีนะมีสส่วนค่ะ ก็คือติดตามข่าวเกงกําไรตามข่าวค่ะและก็นะักนะเกงกําไรสายถือค่ะนะแต่ก็เป็นเกงกําไรเช่นเดียวกันค่ะแต่ถือเพื่อรอตามเป้าหมายค่ะนะอาจจะถือตามระยะเวลาที่วางไว้อย่างดิฉันถือว่าเป็นนักเกงกําไรแบบไหนเป็นทั้งถสายถือและก็เกงกําไรระยะ นะสั้นด้วยนะคะเพราะดิฉันก็มีเป้านะในการขายเช่นเดียวกันค่ะนะและก็ถือส่วนหนึ่งก็มีถือแบบระยะยาวเพื่อทดสอบพลังจิตค่ะถ้าถือสัก1ล้านลูน่าค่ะไปสัก5ปีนะคะผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะคะดิฉันมีเหรียญไม่เยอะนะคะแต่ดิฉันต้องการทดสอบเรื่องพลังจิตค่ะหากจะถือเหรียญลูน่าหนล้านเหรียญค่ะซัก3ปี5ปีผลลัพธ์จะเป็นยังไงส่วนที่เหลือค่ะกระจายขายตามเป้าค่ะมันจะ ได้ตามเป้าหรือไม่ดิฉันไม่สามารถตอบได้ค่ะแต่นะคะก็จะถือมันตามเป้าหมายที่เราวางไว้เท่านั้นนะคะเพื่อนนะนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันแบ่งปันสําหรับการที่ดิฉันมาลงทุนในรูน่าคัสิกาก็ยังถือว่าเป็นมือใหม่ในตลาดคริปโตหากเปรียบเทียบกับเพื่อนๆหลายท่านนะคะพอดิฉันถือว่าตอนนี้ก็1ปีนะคะหปีนะพึ่งจะผ่าน1ปีมาหยกๆกค่ะนะเราไปดู กระแสข่าวต่อค่ะก่อนที่เราจะไปดูกระแสข่าวนะคะเรามาดูข่าวเรื่องนี้สักเล็กน้อยค่ะพอดีฉันก็ชอบติดตามข่าวของโลกใบนี้ค่ะข่าววิวัฒนาการค่ะข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะบอกก่อนนะคะดิฉันเขียนหนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยีโลกแห่งอนาคตอยู่ด้วยนะคะสามารถติดตามได้นะคะนะเร็วๆนี้กําลังจะผลิตผลงานเขียนนะคะเกี่ยวกับเรื่อง นิยายค่ะแต่เป็นนิยายในเชิงพลังภายในนะคะเพื่อนก็สามารถติดตามได้ค่ะถ้าเกิดใครชอบอ่านหนังสือนะคะและนะอนาคตค่ะนะดิฉันก็ มีแผนค่ะนะจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยีเช่นเดียวกันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอหาความรู้ก่อนนะคะเพื่อนก่อนที่จะเขียนนั่นเองนะคะเรามาดูข่าวนี้ค่ะเขาพูดถึงบิตคอยค่ะนะดิฉันต้องยกบิตคอยขึ้นมานะคะเพราะบิตคอยเป็นเหรียญใหญ่นะคะและมีประวัติหรืออายุอันยาวนานค่ะนะผ่านนะภาวะเศรษฐกิจหรือหลายยุคนั่นเองนะ ของการราคาร่วงอย่างหนักและก็ของช่วงของราคานะคะคือผ่านตลาด2ตลาดคือกระทิงและหมีนะมาถึง4ยุค3ยุคนะคะเบื่อนั้นก็ต้องติดตามค่ะอย่างท่านนี้เขาก็มีการวิเคราะห์นะคะท่านนี้ถือว่าเป็นชุมชนนะของบิตคอยค่ะและก็ทวิตว่าปีนี้ค่ะเขาวิเคราะห์ว่าบิตคอยนะคะ นะช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะจะไปแตะ42-300ประมาณนี้นะคะเพื่อนทำไมเราต้องตามนะคะเพราะสิ่งที่เขานะเขาตามนะ,ะตัวเขาเองเนี่ยเขาดูจากข้อมูลค่ะนะที่มีการบ่งชี้นะคะเป็นในชิงเทคนิคนะคะก็คือดับเบิลยูดีเกรนนะคะมาเก็ตนะคะนะมันบ่งบอกนั่นเองในเรื่องของนะตลาดค่ะนะโดยดูย้อนกลับไปอีก5นะดูย้อนกลับไปประมาณ50 ในการเคลื่อนไหวนะคะเพื่อนบอกก่อนเขาก็ดูในเชิงเทคนิคอารมณ์นักลงทุนดูผ่านกราฟค่ะส่วนใหญ่นักลงทุน90%บเอบอกก่อนนะคะมักจะศึกษาพฤติกรรมของะะเหรียญหรือราคาของเหรียญโดยดูจากเทคนิคช่วยนะคะเพราะหากอ่านจิตใจคนบางทีมันก็อ่านไม่ได้นั่นเองเรื่องจิตวิทยาเราหลายคนไม่สามารถดูออกหรือไม่สามารถ บอกได้ทำได้อย่างเดียวก็คือการเรียนรู้เทคนิคค่ะและก็ดูย้อนจากกราฟนั่นเองในอดีตของกราฟมันบ่งบอกอะไรนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาแบ่งปันก็คือการดูจากกราฟนั่นเองและบ่งบอกนั่นเองว่านะคะในช่วงของนะ,ะเดือนพฤษภาคมเป็นการประมาณวันนะคะเพื่อนยี่พฤษภามันจะไปแตะ 42่หมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เราตอบไม่ได้นะคะเป็นแค่การคาดการณ์หรือประมาณเท่านั้นนะคะเพื่อนฉะนั้นเราก็ต้องนะอาหาข้อมูลอื่นประกอบนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาดูในเชิงเทคนิคนะคะในเชิงนะอ่าสัญลญักษณ์นั่นเองในเชิงวอลลุ่มค่ะที่เข้ามานั่นเองระบบมันชี้และมันบ่งบอกว่ามันจะวิ่งต่อนะคะเพื่อนนี่คือกราฟค่ะข้อมูล ของการาฟนี้มันชี้และบ่งบอกเดี๋ยวเรามาดูสักเล็กน้อยนะกันเพื่อนนะมันบ่งบอกนั่นเองนะการาฟนี้มันจะบ่งบอก นะว่านะมีโอกาสที่จะวิ่งไปต่อนะคะฉะนั้นเรารอจับตาดูค่ะว่าบิตคอยมันจะวิ่งไปต่อหรือไม่อย่างไรเพราะเท่าที่เขาโชว์ช่วงที่มันแดงเดือดค่ะมันก็บ่งบอกและชี้ถูกนะคะเพื่อนๆฉะนั้นนะ,ะถ้ามันจะขึ้นมันจะชี้ถูกหรือไม่ก็รอดูต่อไปค่ะแต่บอกก่อนนะคะข้อมูลน,นี้เขามาดูย้อนนะคะฉะนั้นการดูย้อนมันก็อาจจะดูถูกนะคะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครตอบอนาคตได้นะคะเพราะอนาคตมันยังมีปัจจัยอื่นๆที่ ไม่คาดฝันมันอาจจะเกิดขึ้นได้สเสมอนะคะเพื่อนนะนะตอนนี้เราอาจจะดูภาพใหญ่ของเศรษฐกิจอาจจะดูดีแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันมันจะเกิดขึ้นไม่มีใครรู้ค่ะเหตุปัจจัยอนาคตนะคะเพื่อนเรามาดูข่าวนี้ต่อค่ะเกี่ยวกับนะอีรอนมาร์คนั่นเองนะดนะิฉันก็ ทวิตติดตามเขาอยู่นะคะเห็นแทบทุกวันเขาเล่น f a c e b o o k ทุกขอภไยเขาเล่น, Twitter ท,วนทวิตเตอร์ทุกวันค่ะทวิตทุกวันค่ะฉะนั้นนะคือคนรวยค่ะนะนักลงทุนก่ะส่วนใหญ่ค่ะใช้เครื่องมือทวิตเตอร์ค่ะ ในการทําธุรกิจของเขานะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งค่ะเราได้รู้ข่าวสารก็ส่วนใหญ่ก็มาจากเขาค่ะทวิตนั่นเองนะคะอย่างวันนี้ค่ะข่าวนะที่เขาเขียนกันค่ะเป็นข่าวเกี่ยวกับคริปโตนะคะข่าวนี้นะเกี่ยวเขียนเกี่ยวกับคริปโตะคะ่ะในอเมริกาอีกแล้วนะคะส่วนใหญ่ดิฉันอยู่ในอเมริกาค่ะมักจะมีข่าวจากประเทศอเมริกาเป็นหลักนะคะเขาพูดถึงอีลอนมาร์คค่ะนะอีลอนมาร์คต้องการให้นะให้ระบบนะการชำระเงินของทวิตเตอร์สร้างนะ สร้างขึ้นโดยคำนึงการเข้า,ารหัสลับของคริปโตนั่นเองกู้ง่ายคือต้องการให้ทวิตค่ะลองรับการชำระด้วยคริปโตในอนาคตนะคะเมื่อข่าวนี้จริงๆไม่ใช่เพิ่งมีมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะและก็นะในช่วงเมื่อวานนี้นี่เองเป็นกระแสดังขึ้นมาค่ะมีนะข่าวเขียนขึ้นนั่นเองอย่างข่าวท่าน ช่องนี้นะคะเขาสำนักนี้นะเขียนเมื่อช่วง17ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเพื่อนมันมาจากกระแสค่ะก็คนภายในของทวิตเตอร์ค่ะมีการทวิตนั่นเองและก็มีการแบ่งปันนะคะในเรื่องของนะทวิตเตอร์ไปยื่นจดทะเบียนค่ะเพื่อขอให้มีการรับชำระหรือให้บริการเรื่องคริปโตค่ะสืบเนื่องนะถ้าเกิดใครอยู่ในอเมริกานะคะตั้งแต่ปีที่เราจะเราจะเห็นนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะในเรื่องของนะ กฎระเบียบต่างๆค่ะนะท้งเฟกหรือธนาคารก็ธนาคารกลางนั่นเองเริ่มเปิดให้นะผู้ประกอบการหรือสถาบันธนาคารนะคะที่เกี่ยวกับทางการเงินนะคะสามารถให้บริการเกี่ยวกับคริปโตได้นั่นเองแต่ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดค่ะต้องไปขออนุญ,ญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองและต้องนะไม่ เกี่ยวข้องกับการป้อกเงินนะคะเพราะตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญกายก็คือพูดง่ายคือต้องปฏิบัติตารรมกฎหมายของเขาหรือประกาศระเบียบของเขานั่นเองนะคะเชนั้นค่ะเราจะเริ่มทยอยเห็นนะผู้ให้บริการนะการค้าหรือทางการเงินต่างๆค่ะนะเริ่มไปจดทะเบียนค่ะในปีนี้ค่ะนะ เพื่อขออนุญาตในการให้บริการหรือรับชําระคริปโตเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นค่ะเพราะอะไรนี่ประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาเป็นนะผู้เริ่มลิเริ่มนะเปิดให้มีการใช้คริปโตนะในการ ชำระเงินได้นั่นหมายความว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในโลกแห่องอนาคตรเราก็ต้องจับตาดูค่ะนะฉะนั้นนี่แหละดิฉันก็เชื่อว่าช่วงตลาดหมีอาจจะกดตลาดให้ลงอ่ะนะแต่ก็ทําให้กองทุนสถาบันนะหรือนะวนันรายใหญ่ต่างๆค่ะก็ไปเก็บถือเป็นโอกาสหรือไม่เมื่อปีที่แล้วเข้าไปเก็บเหรียญที่นะ พูดง่ายคือเหรียญใหญ่ค่ะนะและก็เหรียญที่มีอนาคตนั่นเองเก็บสะสมไว้ค่ะเพื่ออะไรเพื่อมาให้บริการหรือเอามาให้กับลูกค้าเขาในอนาคตนั่นเองนะคะฉะนั้นหนึ่งในนั้นก็คือทวิตเตอร์นั่นเองก็ไปจดทะเบียนเช่นเดียวกันค่ะแต่เขาเพิ่งจะจดทะเบียนต้นเดือนนี้เองเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้สักเล็กน้อยค่ะนะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวดูหน้าคัาสิกนะคะเพื่อนเรามาดูข่าวกระแสนี้ค่ะเพราะอะไรเราต้องติดตามทวิตเตอร์ค่ะเพราะ ทวิตเตอร์บอกก่อนนะคะผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งของทวิตเตอร์นะคะก็มีเคซี่ขอไยซีซี่นะไบแนนอยู่ด้วยนั่นเองเพราะหากเขาจดทะเบียนและผ่านได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วก็มีคนคาดการว่าทวิตเตอร์คงไม่ใช้เฉพาะเหรียญด็อกคอยอย่างเดียวนะคาดการว่าต้องใช้เหรียญใหญ่ๆอย่างเช่นบิตคอยด้วยค่ะนะบิตคอยนะและก็ชิบะอินุค่ะและรวมถึงคริปโตอื่นๆค่ะอาจจะรวมถึง รูน่าคลาสสิกในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะที่ผ่านมาค่ะทวิตของเขานะคะเริ่มเปิดให้ คู่คนค่ะสามารถค้นหาดูราคาของเหรียญใหญ่ๆอย่างเช่นเหรียญบิตคอยอิทูเลียนฐาและก็ด็อกคอยรวมถึงชีบาได้แต่เหรียญอื่นๆเท่าที่ดิฉันเช็คยังไม่มีนะคะรูน่าคาสิกก็ยังไม่มีแต่ดิฉันก็คาดการว่าอนาคตค่ะเชื่อว่านะ,ะอนาคตนะเขานะจะต้องมีเหรียญลูน่าคาสิกเข้าไปด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้นทั้งนั้นเราต้องรอติดตามต่อไปค่ะเพราะลูน่าคาสิกมันยังอยู่ในกระบวนการของการฟื้นฟูบล็อกเชนอยู่นั่นเอง นะเพื่อนนะเรามาดูข่าวนี้ต่อกันตามรายงานของ f i ไ a N c น a l Times นะคะเมื่อวันที่30มการาที่ผ่านมานี่เองก็คือเมื่อวานนะเมะืม่อเมื่อนะตอนนี้ในอเมริกานะเพื่อนเพราะทวิตเตอร์อยู่ที่อเมริกานะคะบ,บอกก่อนทวิตเตอร์อยู่ที่อเมริกานะคะในข่าวเขาพูดถึงเมื่อวันที่30มมการาที่ผ่านมาค่ะ นะคนสองคนที่คุ้นเคยกับแผนของทวิตนะกล่าวว่าคุณลักษณะการชรําระเงินจะสนับสนุนสกุลเงินเฟียงนะที่ผ่านมามันสนับสนุนอยู่แล้วตอนนี้ค่ะกําลังสร้างขึ้นเพื่อรองรับคริปโตนะมีโอกาสเกิดขึ้นแนอนาคตเพราะกระบวนการนะเขายังอยู่ในขั้นตอนของการ ขออนุญาตอยู่นะคะเพื่อนต้องรอติดตามต่อไปว่าการขออนุญาตของเขาจะผ่านหรือไม่นะคะในนี้เขาก็มีการนําข้อมูลเดิมค่ะที่นะอรอนมาร์ก e. เคยทวิตเ mm hmm. มื่อปีที่แล้วนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับการนะที่เขาพยายามล้อเลียนแผ่นฟอร์มโซเชียลมีเดียและก็ล้อเลียนในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลค่ะว่าเขาอยากจะนะให้ทวิตเตอร์ค่ะสามารถมีการซื้อกันขายคลิปโตได้นั่นเองนะคะฉะนั้นนะในปีที่แล้วค่ะเขาเคยมีการทวิตค่ะว่า ทวิตเตอร์สามารถซื้อนะคะในส่วนของนะสามารถซื้อในส่วนของนะสิ่งเกี่ยวเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาสักเล็กน้อยนะคะเพื่อนนะต้องอ่านสักหน่อยค่ะว่าเขาทวิตอะไรนะคะในในนั้นก็อ้างถึงทวิตเตอร์ของอีลอนมาร์ค่ะนะเขาบอกว่าการการซื้อทวิตเตอร์เป็นตัวเร่งให้เกิด X ซึ่งเป็นแอป ทุกอย่างนะนั่นคือการสื่อค่ะที่ข่าวเอามาเขียนนะคะและก็สื่อถึงในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทอลค่ะนั่นหมายความว่านะกระแสข่าวจริงๆตอนนั้นมีหลากหลายกระแสข่าวนะคะทั้งนะสินทรัพย์ดิจิตอลด้วยนะคะและก็ดีฟาค่ะเว็บ3ด้วยนะ,ะมีกระแสค่อนข้างเยอะนะคะนะอย่างไรก็ตามยังคงเครือบคุมนะคุมเครือว่าการชําระเงินเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือคริปโตหรือไม่นะเพะื่อนนะแม้ว่า CEO ของ วทวิจะเห็นบทความสำคัญของคลิป ในทวิตเรานี่คือข่าวที่เขายกมาเมื่อปีที่แล้วนะคะ่าเพื่อนแต่ปีนี้สิ่งที่เราเห็นค่ะชัดเจนคือปีนี้เขาเริ่มจากนะทวิตเตอร์สามารถใช้ค้นดูกราฟราคาของเหรียญคริปโตได้นั่นเองบิตคอยได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือก้าวแรกของเขาค่ะที่เริ่มทําจริงนะคะและในปีนี้ค่ะนะก็คือนะเรามาอ่านต่อนะในช่วงต้นเดือนธันวาค่ะภาพนะล้วนไหลออกมาเผยแพร่ให้เห็นนั่นเองเรื่องทวิต ทวิตเตอร์คอยนะคะตอนนั้นก็หลุดมาเรื่องเขาต้องการใช้ทวิตเตอร์รองรับสินทรัพย์ดิจิตัลนะคะเพื่อนนะและเมื่อเร็ว,ว,ว,วนี้อีกนะคะก็คือต้นเดือนมกราค่ะก็ไม่พลาดค่ะก็มีข่าวหลุดออกมาอีกนะเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะคือเขาเนี่ยนะมีข่าวลือที่ไม่ได้รับยืนยันเกิดขึ้นเมื่อนะช่วง อตุลาปีที่แล้วทวิตกําลังทําต้นแบบกระเป๋าเงินที่รองรับการฝากและถอนคริปโตนะคะเพื่อนอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดนะคะก็นะขั้นตอนที่เขากําลังทําอยู่นะคะนะดำเนินการตอนนี้ค่ะทวิตเตอร์อยู่ในขั้นตอนเริ่มขั้นตอนการสมัครขอใบอนุญ,ญาตตามกฎระเบียบของรัฐทั่วสหรัฐอเมริกานะ,ะซึ่งจะ อนุญาตให้มีการชำระงเงินให้กับแผ่นฟอร์มนะคะฉะนั้นต้องรอจับตาดูข่าวเรื่องการาได้รับใบอนุญาตนะคะในแหล่งข่าวรายงานว่าบริษัทหวังว่ากระบวนการออกใบอนุญาตสหรัฐจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้คือปี2023ค่ะนี่ก็คือกระแสข่าวนะคะ ในในข่าวก็พูดถึงช่วงเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาค่ะเขาได้ไปยื่นจดทะเบียนนั่นเองนะคะเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลหรือการบริการในทางทางการเงินผ่านระบบเน็กบวกค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็คือกระแสข่าวนะคะเราไปดูข่าวต่อกันนะเดี๋ยวเรามาตามข่าวของนะรูน่าคลาสสิกค่ะนะรูน่าคลาสสิกวันนี้ค่ะก็ยังเป็นประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับนะชุมชนเกี่ยวกับรีเป็กนะคะเพื่อนบอกก่อนวันนี้ค่ะนะก็มีนะอ่า มีทั้งโนดตรวจสอบค่ะผู้มีอิทธิพลรวมถึงชุมชนนะคะก็สอบถามทีมนักพัฒนาอย่างทีมของนะซาแลเดอร์ค่ะและด Kim รคิมนั่นเองเกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับการรีเพ็ก u ู t c ค่ะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะนะาซาลเดอร์ค่ะชุวง ช่วง31มกราคมนะคะเพื่อนช่วงประมาณตอนเช้านะคะน่าจะเป็นช่วงโซนของเอเชียนะคะเพื่อนแต่เท่าที่ดิฉันสังเกตนะคะเวลาเขาทวิตค่ะมักจะเป็นกลางวันของอเมริกานะคะดิฉันเชื่อว่าเขาน่าจะอยู่ในโซนของอเมริกาหรือโซนยุโรปนะคะเพื่อนนะแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าอยู่ประเทศไหนแน่นะคะแต่ที่แน่ๆค่ะเขาทวิตวันที่31มกราคมค่ะนะ,ะ,นะะเขาก็มีการตอบนะคะอ่าเรามาดูคําตอบของเขาก่อนนะคะคาตอบที่เขาท ถามเกี่ยวกับเรื่องนะคะเกี่ยวกับรีเป็กค,ค่ะเขามีมุมมองอย่างไรนะคะเขาพูดนะคะว่าฉันได้อ่านนะ,ะก็คือเขาได้อ่านข้อเสนอนั่นเองเพียงวบเดียวนะคะเพื่อนหมายความว่าคงไม่ได้อ่านเนื้อหาทั้งหมดค่ะ,นะคะและเขาบอกว่ามีเทคนิคบางอย่างที่ต้องแก้ไขแต่ด้วยเหตุผลแนวความคิดโดยรวมนะไม่เลวและสอดคล้องกับแนวคิดก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึงในบริบทของทรพูดตาม ตรงนะะนั่นหมายความว่ายัางไงหากตีความหมายของเขาหมายความว่าแผนการรีเปคค่ะมันเคยเกิดขึ้นในยุคสมัยที่ทํางานเป็นทีมเดียวกับเทอร่าเลเบลค่ะโดยตอนนั้นมีการประชุมหารือกันแนวทางมันคล้ายๆกันบริบทม,มันคล้ายๆกันเองฉะนั้นถามว่าเขาเห็นด้วยไหมเขาเห็นด้วยกับแนววิธีการคิดค่ะว่าไม่เลวก็หมายความว่าดีอยู่นะ,ะแต่ต้องมีแก้ไขาบางประการเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เขาตอบชุมชนที่ถามเข้าไปนะคะ และหลังจากนั้นชุมชนนะท่านที่ท่านที่ถามก็คือคนนี้ค่ะคนนี้ก็ถือว่าเป็นทีมนักพัฒนาเช่นเดียวกับเขานะคะบ,บอกก่อนท่านนี้ก็ทํางานร่วมกับเขานะคะเป็นนักพัฒนาเช่นเดียวกันค่ะนะเป็นโนดเช่นเดียวกันค่ะและก็นะเคยยื่นข้อเสนอให้มีการรีเพ็กเช่นเดียวกันนะคะข้อเสนอเขาเขาว่ายื่นไปนะคะและก็เปิดให้อภิปรายนะแต่ไม่ใช่เปิดโหวตนะคะโดยเนื้อหาวิธีการเนี่ยเหมือนเหมือนกันค่ะกับนะคันนะคันดอนเอก เหมือนเหมือนกับกับนะเหมือนกันเหมือนกันกับน,น,นะดันคอนค่ะถ้าเรียกชื่อผิดต้องขอภัยนะคะ,ะซึ่งเนื้อหาของเขานะคะจะเป็นลักษณะตึงให้ไปถึง1ดอลลาร์เลยต่างกันแค่ตรงนี้ค่ะส่วนของดันคอนนะคะที่ยื่นเปิดโหวตล่าสุดนะคะเขานะไม่ใช่ตึง1ดอลลาร์เลยค่ะเขาจะเริ่มนะค่อยๆเริ่มค่ะ นะให้ราคามันขยับโดยตลาดของมันเองค่ะโดยยึดจากราคาปัจจุบันของตลาดก่อนค่ะและก็ค่อยๆนะขยับคันเร่งขึ้นไปค่ะมันจะเป็น,นกลไกลักษณะคันโยกค่ะเพื่อนๆนะเป็นคนะันโยกขึ้นโยกลงนั่นเองโดยมีกระดานเทรดเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นก็คือใบแอนค่ะก็เลยทําให้นะในแผนเขานะคะเขาก็เขียนแผนขึ้นมาและก็ยกตัวอย่างใบแอนด์นั่นเองก็เลยทําให้คนวิ ข้อกันนั่นเองว่าอยู่อยู่ไบแนนค่ะนะก็ปลดหรือลบคำแจ้งเตือนออกจากนะอ่า uh, USTC นะก็เลยมีคนวิเคราะห์ว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือไม่จะเป็นไปได้หรือไม่ว่านะมีการไปคุยกันนอกรอบกับใบแนนก่อนหรือไม่นะคะเกี่ยวกับโปรเจกต์หรือข้อเสนอนี้นะคะโดยเป็นเหตุให้นะรู้นะัอนะ่าบแนะนะนะด ป้ายคำเตือนออกนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีใครรู้นะคะเพื่อนดิฉันก็นำมาจากการวิเคราะห์ของชุมชนเดี๋ยวเราไปดูค่ะที่ชุมชนวิเคราะห์กันค่ะนะนี่ก็คือการพูดคุยระหว่างทีมนักพัฒนากันเองค่ะในนี้ส่วนใหญ่เป็นการพูดคุยกับนะเป็นการพูดคุยของนักพัฒนากันเองและถามกันนะคะนอกจากนี้ค่ะนะาซาลันเดอร์ค่ะเขาก็ยังมีการตอบอีกว่าเดี๋ยวเขาจะนะไปคุยกับนะเขาตอบว่าเขาต้องการที่จะคุยกับดัน แทนก่อนนะคะเพื่อนนะนี่ก็คืออีกคําตอบของเขานะคะว่าเขานะฉันต้องคุยกับดันแคนเกี่ยวกับเรื่องนี้เราทําให้มันใช้งานได้นะนั่นหมายความว่ายังไงนะโปรเจกต์ที่ดันแคนเขาเสนอเขาเห็นด้วยแต่ให้แก้ไขาบางอย่างค่ะและเขามองว่ามันใช้งานได้จริงนั่นเองนะทั้งนี้ค่ะนะเขาก็ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมไปอีกนะว่าแต่เราต้องปรับ แผ่นฟอร์มเลเยอร์ที่1อย่างมากเพื่อให้เสถียรและปลอดภัยมีสิทธิภาพนั่นคือข้อที่เขาแนะนำค่ะนะสรุปก็คือสิ่งที่เขานะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรีเป็กนั่นคือนะเขาเห็นด้วยกับแผนการรีเป็กค่ะแต่ต้องมีการแก้บางอย่างค่ะและก็ในมุมมองของเขาก็คือต้องแก้ไขปรับ ในเรื่องของเลเยอร์ที่1ให้เรียบร้อยให้เสถียรและปลอดภัยก่อนนะ,ะนั่นคือสิ่งที่เขาเสนอนะคะในมุมมองที่ดิฉันอธิบายออกมานะคะเพื่อนๆอาจจะผิดถูกประการใดต้องขอไปนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันสรุปค่ะสิ่งที่เขาทวิตนะคะในการตอบและก็พูดคุยระหว่างทีมนักพัฒนาด้วยกันและชุมชนนั่นเองบอกก่อน,นะคะนะเท่าที่ดิฉันติดตามนะ,ะเหรียญทุกเหรียญที่ดิฉันลงทุนไปค่ะที่ นะติดตามโปรเจกต์นั่นเองสิ่งหนึ่งค่ะดิฉันจะเห็นว่าทีมนักพัฒนาและชุมชนค่ะใช้เครื่องมือทวิตเตอร์ในการสื่อสารโปรเจกต์กันค่ะติดตามโปรเจกต์นะคะและก็ผลักดันราคาค่ะรวมถึงนะทำการตลาดผ่าน ทวิตเตอร์นั่นเองนะคะนี่ก็คือถามว่าโซเชียลมีเดียดีไหมดีค่ะเป็นเครื่องมือที่ใช้ฟรีนั่นเองไม่เสียเงินและก็สามารถทําให้นักลงทุนอื่นๆสามารถมาอ่านได้ค่ะนะทุกคนสามารถเข้าถึงได้นั่นเองเป็นสาธารณะนั่นเองเรามาดูข่าวนี้ต่อค่ะนะข่าวนี้นะก็เป็นข่าวเรื่องรูน่าคลาสิกเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นเรื่องของชุมชนค่ะก็ยังมีการทวิตอย่างต่อเนื่องท่านนี้ก็เป็นโนดตรวจสอบค่ะก็มีการทวิตเกี่ยวกับข้อเสนอรีเพคค่ะก็นะเนื่องจากข้อเสนอนี้พึ่งจะ เกิดค่ะนะและก็อยู่ระหว่างการโหวตอยู่ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการโหวตหลายคนยังไม่ได้เข้าไปโหวตนะคะอย่างเช่นนะทีมนักพัฒ่าอย่างเช่นนะคะโหนต่างๆการโหนดที่มีอิทธิพลมีคะแนนสูงๆนะคะส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ไปโหวตนะคะเพื่อนนะต้องขอบคุณเพื่อนๆบางท่านนะคะที่ไปคอมเมนต์ไว้นะคะว่านะที่มีการโหวตที่ผ่านมามันเพียงเล็กน้อยค่ะยังไม่ถึง95%ต้องขอบคุณนะคะพอดีฉันเองก็ต้องขออภัยไม่มีความรู้ในเรื่องของการลงคะแนนนะคะเพราะไม่เคยไปใช้ ช้สิทธิ์ค่ะนะไม่เคยไปใช้สิทธิ์นะคาเพื่อใครมีสิทธิ์ก็สามารถไปแสดงความคิดเห็นหรือไปร่วมโหวตได้นะคะเพื่อสิ่งหนึ่งค่ะนะที่นะท่านนี้เป็นโนดค่ะเขาก็มาทวิตนั่นเองว่าเขาก็เชิญชุม,ชม,ชมนะเชิญชุมนะพูดง่ายเชิญนะผู้ที่ติดตามเขาหรือนะคนที่สเต็กกับเขาไว้นะว่าให้มาประชุมนั่นเองเกี่ยวกับข้อเสนอนี้น,นนะนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นหรือไม่นะคะที่ทําให้โนดค่ะตื่น นะตัวนั่นเองในการประชุมในการพูดคุยกันค่ะไม่ใช่มีเฉพาะท่านนี้นะคะมีหลากหลายโนดค่ะที่ทวิตให้นะขอความคิดเห็นของนะผู้ที่ ติดตามเขาค่ะหรือคนที่สเต็กกิ้งกับเขาค่ะว่าเห็นด้วยหรือไม่กับข้อเสนอนี้เย่หรือโ no, นก็มีแบบนี้ด้วยนะท่านเพื่อนบางท่านก็ตอบไปเลยฉันจะไปโหวตให้กับข้อเสนอนี้เดี๋ยวเราไปดูใครอย่างท่านนี้ค่ะก็มีการทวิตค่ะคริปโตค่ะนะคริปโตเนี่ยตอนนี้ค่ะนะ,ะเขาก็ทวิตว่าโรคคริปโตจะต้องตกตะลึงเมื่ออีลอนมาร์กประกาศตกลงกับเคซี่ไบแวนจะยอมรับรูนหน้าในทวิตท,ที่ หนึ่งนะด็อกผู้ถือจะเรียกนะ B S นี่คือคือสิ่งที่เป็นการกาวนะบ,บอกก่อนนะคะเป็นข่าวกาวนะคะเพื่อนมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นเขาก็ดิฉันก็ยกขึ้นมาให้เห็นนั่นเองอนาคตใครจะไปรู้ล่ะนะเพราะเคซี่ค่ะเพื่อนเพื่อลองคิดสิ่งที่เขาให้เหตุผลค่ะเขาให้เหตุผลว่านะคะเคซี K ่เนี่ยนะถือนะรูน่าคัสสิกสามนะเพื่อนเพื่อลองมาดูนะเขาถือรูน่าคัสสิกหนึ่งในสาม หใน3ของอุปทานหมุนเวียนค่ะนะมี3%เปอรก็ถือไปหนอะร์เะเพื่อนๆก็คิดเอาก็แล้วกันค่ะฉะนั้นหากราคามันพุ่งขึ้นแน่นอนค่ะก็ทำให้เขาได้กำไรด้วยหรือไม่นะฉะนั้นหากเขาถือถึง1นะหใน3นะคะนะทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลนี้ดิฉนันก็ไม่ขอรับ นะลองนะก็ว่าจะถูกหรือผิดนะ,ะแต่ก็ให้ถือเป็นการกาวค่ะนะเป็นการกาวเป็นการคิดสนุกสนานนะคะเพื่อนฉะนั้นสิ่งที่เขาวิเคราะห์เราก็ต้องใช้วิจารณญาณและสิ่งที่ดิฉันนํามาอ่านนะคะนั่นก็คือนะสายกาวด้วยนะคะและก็มุมมองก็มันอาจจะเป็นไปได้ในอนาคตไม่มีใครตอบได้นะคะเพื่อนฉะนั้นก็ต้องจับตาดูต่อไปค่ะนะหางทวิตเตอร์นะมีการนะใช้ เหรียญคริปโตชำระเงินและเพื่อนๆลองคิดดูนะฮะเขาใช้โดยผ่านวีซ่าหรือผ่านไบแนน c e เพยนะคะเพราะไบแนน c e เพยมีเหรียญลูน่าคลาสสิอยู่ด้วยนะฉะนั้นก็สามารถใช้ลูน่าคลาสสิกชำระนะสินค้าบริการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่นะทวิตเตอร์มีให้บริการผ่านได้นั่นเองเพราะอะไรนะไบแนนเพย์ Pay, มีเหรียญลูน่าคลาสสิ อยู่ด้วยและก็มีถึง70กว่าเหรียญคริปโตนะกาเพื่อนนี่ก็คือการวิเคราะห์ของดิฉันนะคะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูค่ะดิฉันเชื่อว่านะทวิตเตอร์คงไม่สร้างเองหมดทั้งหมดนะเกี่ยวกับตลาดคริปโตค่ะเพราะหลักหลายๆผู้ให้บริการค่ะก็ไม่ได้สร้างเองค่ะส่วนใหญ่จะทำคนเนั่นหรือเป็นพันธม,มิตรกับกระดานเทรดยักษ์ใหญ่อย,อย่างไบแนนค่ะหรือนะบิตคอยนั่นเองนะจะเอคอยบิตค่ะนะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็มักไม่ทําเอง100%ซค่ะ จะทำก็เฉพาะแบบฟอร์มภายในค่ะนะแบบฟอร์มภายในของทวิตเองมากกว่านะคะส่วนวิธีการชําระเงินการแลกเปลี่ยนไปตีเป็นดอลลาร์ก็น่าจะผ่านกระดานเทรดหรือไม่นะ,ะก็รอจับตาดูต่อไปค่ะเรามาดูนะท่านนี้ต่อค่ะท่านนี้ก็ทวิตเช่นเดียวกันค่ะเกี่ยวกับข้อเสนอนะเขาก็ถามเช่นเดียวกันค่ะนะถามเกี่ยวกับนะาถาม อ่านะเรามาดูสักเล็กน้อยก็ถามซาลาร d เดอร์เช่นเดียวกันค่ะมีความคิดยังไงนะคะเกี่ยวกับการรีเ็กนั่นเองเราทำ เราทำให้มันใช้งานได้ไหมนะนี่ก็เป็นคำถามของท่านนี้ถามซาลาเดอร์เกี่ยวกับรีเป็กมันจะทำงานได้ไหมนะซาลาเดอร์ก็ตอบไปแล้วนะคะก็ตอบว่านะมันทำงานได้แต่เขาขอคุยกับนะดันแคนก่อนนะคะคือดันแคนเป็นผู้ที่นำเสนอโปรเจกต์แพลนฟอร์มนะคะนื่โดยเขาก็คงมีข้อเสนอแนะนั่นเองนะคะและก็พูดถึงเลยบล็อกเชนจะต้องมีการอัปเกรด ให้เสร็จก่อนหรือไม่นะคะเราก็รอจับตาดูต่อไปค่ะเรามาดูท่านนี้ต่อค่ะนะท่านนี้นะคะ <c oughs> เรายังคงเกาะติดตามชุมชนอยู่นะคะ <c oughs> ท่านนี้ก็เป็นชุมชนเช่นเดียวกันค่ะ <c oughs> พึ่งทวิตเช่นเดียวกันค่ะเขาพูดถึง u s ู่ค่ะกำลังปิดข่าวของข้อความที่นะโพสนะข้อความโพสที่นำมาสร้างกลไกเพื่อรีเป็ค ร่วมกับใบแนนหรือไม่ตรงนี้ก็ลองไปวิเคราะดูดิฉันเชื่อว่าเขาคงไม่ได้ปิดข่าวนะคะเพราะเรื่องนี้ดิฉันติดตามมานานๆแล้วค่ะนะตั้งแต่เขายังไม่เปิดโหวตเลยตั้งแต่เดือนที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะนะดิฉันติดตามาดันคอนอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเขาทวิตยอย่างต่อเนื่องเรื่องแผนรีเป็กนะคะตอนนั้นเขาก็นําเสนอเปิดอภิปรายตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งค่ะครั้งที่1เขาเปิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกานะ,ะนะเพื่อนนะเปิดอภิปรายช่วงเดือนพฤศจิกาแต่ก่อนที่เขาจะเปิด อภิปลายเขาก็พูดมาตลอดค่ะทวิตมาตลอดค่ะเรื่องรีเป็กรีเป็กนะคะเรียกร้องเรื่องรีเป็กมาตลอดนะคะฉะนั้นก็ค่อนข้างสาธารนะอยู่นะคะไม่น่าจะปิดนะปิดบังนะคะก็มีการเปิดเผยอยู่แล้วนะ,ะแต่อาจจะเราไม่ค่อยสนใจกันเองแค่นั้นเองเพราะเพราะเราไม่ได้ติดตามโปรเจกต์นั่นเองนะคะฉะนั้นสิ่งนี้ที่ท่านนี้เขาทวิตบอกก่อนเป็นในเชิงบวกนะคะไม่ใช่เชิงลบนะคะเพื่อนเขาแค่ทวิตเพื่อกาวกาวราคาลุนากับ USTC นะคะเขาก็เลยบอกว่าการรบฉลากคำเตือนฉันแทบร้องไม่ไหวที่จะได้ยินจากนะคันก็คือดันแคนค่ะเกี่ยวกับไทม์ไลน์และเงินทุนประเภทใดที่จำเป็นนะคะเขากำลังสื่อค่ะว่าโอ้ เรื่องที่มีการรีเพก u s c เนี่ยถือเป็นข่าวดีนะทำให้ไบแนทปลดป้ายคำเตือนออกหรือไม่นะและก็เขาก็สนใจที่อยากจะรู้เรื่องนะแหล่งเงินทุนที่จะมาใช้ในการรีเพกบอกก่อนนะคะเพื่อนรีเพกมันมีกระบวนการต่อไปอีกนะคะยังไม่จบค่ะยังต้องมีการใช้เงินทุนอีกนะคะและก็ยังต้องไปเขียนแผนโปรเจกต์อีกนะคะขั้นตอนมันเยอะอยู่นะคะเพื่อนชันนั้นต้องจับตาดูอันดับแรกก่อนผ่านโหวตแล้วหรือไม่ก่อนนะคะเพื่อนๆหลังจากผ่านโหวตแล้วก็มาดู กระบวนการต่อไปของเขาค่ะนะเรามาดูนะท่านนี้อีกหนึ่งท่านค่ะก่อนที่เราจะไปอ่านข่าวสารที่มีการเขียนเกี่ยวกับเรื่องรีเพ็กนะคะยังมีข่าวเรื่องรีเพ็กอยู่นะไอข่าวเกี่ยวกับเรื่องการลบป้ายคําเตือนของ u s t c ค่ะท่านนี้ก็มีการทวิตเกี่ยวกับเรื่องรีเพ็กอีกนะคะและท่านนี้เป็นโน้ตค่ะเป็นโน้ตตรวจสอบอยู่ด้วยนะ,ะเป็นผู้มีอิทธิพลด้วยเขาก็ทวิตว่านะการรีเพ็กเขาเห็นด้วยและเขาจะสนับสนุนเต็มที่ค่ะโดยที่เขาก็อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติม นั่นเองนะ,ะนี่ก็คืออีกท่านหนึ่งค่ะเรามาดูข่าวนะของเดอะนะคริปโตเบสิกค่ะก็เขียนเกี่ยวกับเรื่อง u s t c พุ่งนะหลังจากป้ายคําเตือนของบนไบแนนมันถูกปลดออกไปนั่นเองนะคะเรามาดูเนะื้อหาข่าวสักเล็กน้อยนะคะเพื่อนเขาเขียนนะะเกี่ยวกับป้ายนะคะเกี่ยวกับใบแนนและป้ายคําเตือน u s t c นะคะป้ายคําเตือนถูกแนบไว้กับสินทรัพย์ของเทอร่าเพื่อแจ้งให้นักลงทุน ทราบถึงคดีโดคและหมายจับนะ,ะที่ผ่านมาจะมีป้ายแขวนไว้ค่ะและชุมชนค่ะก็มักเรียกร้องให้เขาปลดค่ะรวมถึงผู้มีอิทธิพลของชุมชนต่างๆค่ะอย่างเช่นเคซี่ค่ะและก็อ,อ่าลูน่าดาวนะ,ะที่ผ่านมาหากเราเห็นนะคะในทวิตหรือใครติดตามชุมชนรูนา่าหรือผู้มีอิทธิพลของรูนา่าคลาสิกเราจะเห็นว่าชุมชนมักจะทวิตกันนั่นเองขอให้ใบแนนปลดป้ายคําเตือนออกค่ะนะโดยป้ายคําเตือนมันจะมี ก็คือ USTC ค่ะและทั้ง3เหรียญน,นะคะเพื่อนมีทั้ง3เหรียญแต่รูน่าคลาสสิกเนี่ยถูกปลดออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อนบอกก่อนรูน่าคลาสสิกถูกปลดออกไปตั้งแต่ปลายเดือนตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วนะคะแต่ยังคงเหลือ2เหรียญค่ะก็คือ,อ USTC และรูน่านะรูน่าเวอร์ชัน2ค่ะยังมีอยู่แต่เมื่อช่วงวันที่30ค่ะนะ,ะช่วงนะหลังจากมีการยื่นข้อเสนอ ข้อเสนอแผนรีเป็กค่ะก็มีการปลดนั่นเองปลดป้ายคำเตือนออกก็ทำให้ชุมชนวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากข้อเสนอนี้หรือไม่เรื่องการรีเป็ก USTC และมีการไปพูดคุยกับนะใบแนะหรือไม่ก็เลยทำให้มีการปลดออกมานะเพะื่อนตรงนี้ก็เราก็ต้องจับตาดูต่อไปค่ะว่ามันใช่หรือไม่นะคะแต่มันก็ไม่ สำคัญเท่ากับข้อเสนอนี้มันจะเดินต่อไปได้หรือไม่นะคะเพื่อนเรามาดูในข่าวนี้พูดถึงนะเทอร่านะคะก็คืออา่ารูน่าคลาสสิกและเทอร่ายูเอสทค่ะได้จัดการแข่งขันตามลําดับหลังจากการตัดสินใจของไบแนทนะคะที่จะรบบป้ายคําเตือนที่ติดอยู่บนแผ่นฟอร์มในที่สุดไบ n น e ก็ตัดป้ายเตือนหลังจากล่มสลายของเทอร่าและปัญหาของโดคอนกับ ทางการเกาหลีใต้นะคะโดยเคซี่ผู้มีที่พลที่รู้จักกันดีในค่ายรูน่าเรียกความสนใจไปที่การพัฒนาที่มีแนวโน้มในวันนี้โดยเน้นการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ทั้งสองอย่างนะคะช่วงย4บชั่วโมงที่ผ่านมาดิฉันก็เห็นทวิตนี้อยู่นะคะเขาก็ทวิตนั่นเองนะช่วงที่ นะเขาเข้าไปในกระดานเทรดหรือไม่และเขาก็ไปดูราคาค่ะตอนนั้นลูน่าคลาสสิกและนะ USTC ค่ะมันพุ่งขึ้นรูปทรงมันใกล้เคียงกันนะคะรูปทรงมันเหมือนเหมือนกันนั่นเองนะคะรูปทรงมันวิ่งขึ้นเหมือนกันโดยที่ USTC ค่ะบวกไปถึง19ค่ะลูน่าคลาสสิกบวกไม่แรงนะ,ะเพื่อนบวกอยู่ประมาณ5%ไม่เกิน7%นะคะนะฉะนั้นเขาก็ คาดการเกิดจากการที่ไบแนน c e ปลดป้ายคำเตือนออกค่ะเคซี่ก็มีการทวิตถามเมื่อวานนี้ดิฉันก็เห็นอยู่นะคะช่วงวันที่30นะคะนอกจากนี้นะ,คะเคซี่เป็นคนเคลื่อนไหวนะว่ารู n a าคลาสิกและ USTC กำลังทำงานหลังจากป้ายกำกับคำเตือนจากไบแนน c e ถูกลบออกจากแผ่นฟอร์มนะคะนี่ก็คือการดูไบแนน c e อย่างรวดเร็วนะ,ะทำให้ทุกคนไปเข้ากระดานเด็กละและก็ไปเช็คจากไบแนนกันนั่นเองนะคะ เป็นการยืนยันว่าป้ายคำเตือนถูกลบออกไปแล้วแต่คำเตือนบนลูน่าเวอร์ชัน2ยังคงมีอยู่แต่อาจจะเปลี่ยนข้อความไปนะคะดิฉันก็เข้าไปดูเช่นเดียวกันค่ะมีอยู่แต่เปลี่ยนข้อความไปยังคงอยู่ข้อความจาก CMC ยังยืนยันคำก่าวอ้างเหล่านี้เนื่องจาก u s t c ได้รับการยืนยันว่าได้รับนะคือราคาพุ่งไปประมาณ16.39%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยปัจจุบันเปลี่ยนมือนะก็คือราคาล่า,ลาสุดก็ยัง ถือว่าอยู่ที่นะประมาณสองสตางค์ไอสอง นะสเซนดอลลาร์อยู่นะคะเพื่อนณนะปัจจุบันนะคะนี่ก็คือข่าวนะคะนอกจากนี้เขาก็มีการวิเคราะห์นะ,ะอยู่ s t c ค่ะเพิ่มก็มองว่านะช่วงที่ผ่านมาก็มีเพิ่ม5%เนะคะเพื่อนนี่ก็คือข่าวนะส่วนป้ายคําเตือนนะที่มีการนํามาแบ่งปันก็มันสืบเนื่องจากคดีโดคอร์นนั่นเองป้องกันความเสี่ยงให้กับนักลงทุนค่ะที่ไม่มีความรู้หรือมือใหม่ๆค่ะถามว่าป้ายคําเตือนนี้ชุมชนยังเห็นด้วยอยู่หรือไม่ชุมชนก็มองว่า ก็เห็นด้วยอยู่นะแต่ก็ให้ใช้ภาษาที่ไม่แรงนั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขานํามาเขียนนะคะเราอ่านสักเล็กน้อยค่ะป้ายเตือนใบแนนการพุ่งขึ้นของราคาเหล่านี้เห็นได้ชัดตอนเที่ยงของวันนี้เนื่องจากเคซี่เปิดเผยว่าป้ายเตือนของใบแนนวางไว้บนสินทรัพย์ได้ถูกลบออกไปแล้วหลังจากออกหมายจับโดคอนโดยอายการเกาหลีใต้ใบแนนได้เพิ่มป้ายเตือนบนสินทรัพย์นะเทอร์ราเพื่อแจ้งให้นักลงทุน นะทราบถึงการพัฒนาและแนะนําให้ซื้อขายด้วยความระมัดระวงังแม้ว่าป้ายกํากับอาจไม่ได้ขัดขวางคู่ที่คน้นนะคุ้นเคยกับการพัฒนาหรือนะก็โดยรอบของคดีแต่พวกเขาก็ยังคงสร้างนะก็คือพูดง่ายๆนะคะป้ายนี้มันเกิดขึ้นจากมันมีคดีความและหมายจับนั่นเองนะตอนนี้ก็มีการถูกปลดออกไปก็ทําให้มีการขีนข่าวนะคะเพื่อนเรามาดูข่าวสุดท้ายเป็นเรื่องของการเผานะคะการเผาลูน่าคาสสิกถามว่า เผาเยอะไหมนะคะตอนนี้ค่ะก็มีนะ,ะอก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะก็มีพันธมิตรใหม่ของรูน่าคลาสสิกนะคะก็เข้ามาค่ะก็ทำให้มีการช่วยเผาถึง16ล้านครั้งค่ะเรามาดูเนื้อหาสักเล็กน้อยค่ะการเผาครั้งล่าสุดค่ะทำให้การเผาทั้งหมดของนะคะนะคือของนะครีแมทชั่นนะค,ะคอยนะมีมูลค่าในการเผาอยู่ที่28.6 ล้านลูน่าในเวลานะน้อยกว่า1เดือนนะคะซึ่งเป็นนะแคมเปญการเผาเทอราคลาสสิกได้รับการสนับสนุนจากทุกมุมเนื่องจากนะครีนะถ้าอ่านภาษาอังกฤษผิดต้องขออภัยนะคะก็คือครีแมชชั่นนะครีแมชั่นนะคอยนะซึ่งเป็นโครงการที่พึ่งเปิดตัวเผาทำลายโทเค็นของรูน่าคลาสสิกนะคะโดยเป็นธุรกรรมเดียวเขาเพึ่งจะเผาแค่ธุรกรรมเดียวเป็นระดับละ เป็นอันดับที่2ในปีนี้นะคะเป็นการช่วยเผารูน่าคาสสิกนะคะเท่าที่ดิฉันติดตามาทวิตเตอร์ของท่านนี้ค่ะไปอ่านค่ะเขาเป็นเขาเป็นอคอยที่มีวัตถุประสงค์เรื่องการช่วยเผาเหรียญที่มีอุปทานเยอะๆนะคะเพื่อนบอกก่อนนะคะและเขาก็มาทดลองกับลูน่าคาสสิกเป็นรลยแรกค่ะในการช่วยเผานะคะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูว่าเขาจะมีการช่วยเผาอย่างต่อนเนื่องหรือไม่และช่วยเผา จำนวนเท่าไหร่นะคะนี่คือครั้งแรกของเขาค่ะก็ช่วยเผาไปแล้วประมาณ16ล้านลูน่านะ,ะเออประมาณ28นะจุด6 000, ล้านรูน่านะคะในครั้งเดียวนั่นเองนี่ก็คือข่าวสำหรับวันนี้ค่ะนะดิฉันก็บอกก่อนนะววันนี้ดิฉันก็ ดิฉันก็ติดตามหลากหลายข่าวนะคะเพื่อนถ้าเห็นว่ามันน่าสนใจก็จะนํามาแบ่งปันอย่างเช่นดิฉันติดตามนะทเบียนอยู่นะคะก็จะทวิตมาที่ทวิตส่วนตัวของดิฉันค่ะเพื่อเอามาอ่านข่าวนั่นเองนะข่าวไหนที่สนใจก็มักจะทวิตมาที่ทวิตส่วนตัวค่ะเผื่อเพื่อนๆท่านใดที่ติดตามอยู่และอยากจะอ่านข่าวสารก็สามารถเข้ามาติดตามผ่านทวิตเตอร์ของดิฉันได้นะคะเพราะหากเราต้องการดูข่าวสารสิ่งสําคัญคะ่ะเราต้องติดตามผู้มีอิทธิพลคะ่ะหรือนัก พัฒนาของเหรียญที่เรากําลังจะลงทุนหรือลงทุนอยู่นะคะฉะนั้นสิ่งสําคัญต้องติดตามชุมชนค่ะเพราะาชุมชนแข็งแกร่งมันจะผลักดันราคาค่ะหากชุมชนไม่แข็งแกร่งนะบอกได้เลยะเหรียญนั้นมันจะมีแต่นะนะถ้าชุมชนไม่แข็งแกร่งมันก็แ,แน่นอนค่ะมันจะหายไปนั่นเองมันไม่ไม,ไม่ไม่เกิดขึ้นใหม่นะคะเราจะเห็นว่ารูน่าคาสสิกเนี่ยตายไปแล้วแต่ทําไมเกิด ขึ้นใหม่หรือทําไมฟื้นขึ้นมาบอกได้เลยค่ะมาจากชุมชนที่แข็งแกร่งนะคะอันดับนะก็ถือว่าอยู่อันดับต้นๆของชุมชนที่แข็งแกร่งนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันนํามาแบ่งปันสําหรับคลิปนี้นะคะก็นะก็ฝากให้เพื่อนๆที่ติดตามอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เขาเรื่องรีเบกได้นะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการรีเบกค,ค่ะก็แบ่งปันได้ค่ะและปิดท้ายด้วยพลังจิตทุกคลิปนะคะจะต้องมีเรื่องพลังจิตเสมอนะคะความคิดและอารมณ์ของเรานะคะบอกก่อนนะคะความคิดเนี่ยเป็นมันเป็นกระบวนการของพลังภายในตัวของมนุษย์นะคะ ทุกคนมีเหมือนกันหมดค่ะพลังภายในตัวนะคะชีวิตเราเนี่ยอยู่ด้วยพลังภายในตัวนะคะเป็นตัวริคิดชีวิตเราชีวิตมนุษย์แต่ละคนที่แตกต่างอาชีพหน้าที่การงานแตกต่าง รวยจนสําเร็จล้มเหลวอยู่ที่ภายในหมดเลยภายในของเราล้วนๆน,นะคะเพื่อนที่เขาเรียกว่ากดแรงดึงดูดนะบางคนไม่เคยรู้จักคําว่ากดแรงดึงดูดเลยบอกได้เลยค่ะคนไทยเราเนี่ยนะความรู้เรื่องนี้ถามว่าเรารู้ไหมเราอยู่กับมันเลยแต่เราไม่คุ้นเคยคําว่ากดแรงดึงดูดแต่เราคุ้นเคยเรื่องสมาธิคิดดีพูดดีทดําดีเราได้ยินกันตั้งแต่เล็ก,กนจนโตกันนั่นคือหลักคําสอนทาง ศาสนาเราค่ะและไม่ใช่เฉพาะพุทธค่ะสอนกันทั่วโลกค่ะทําไมถึงสอนเพราะมันเป็นกฎศรยธรรมของโลกใบนี้ค่ะกฎที่เขาค้นพบในแง่เขาวตาัตกรมพิเศ์ค่ะในแง่วิทยาศาสตร์และกฎธรรมชาติตัวนี้าศาสดาทุกพระองค์ค่ะค้นพบและเจอและก็สอนนะสอนมาเป็นพันๆปีแล้วตอนนั้นวิ ทยาาสตร์ยังนะเข้าไม่ถึงเลยค่ะนะแต่นะเขาเรียกว่าศาสดาแต่ละคนศาสนาศาสนาไทยเราหรือศา,าสดาศาก็แล้วแต่นะจะเรียกแบบไหนก็แล้วแต่นะคะก็คือผู้ที่ค้นพบด้วยการฝึกตัวเองมาและเจอนั่นเองวิทยาศาสตร์มาทีหลังค่ะนะแต่วิทยาศาสตร์มันเหมือนมาคอนเฟิร์มกฎแห่ง ธรรมชาติกฎสยธรรมในโลกใบนี้ค่ะคอนเฟิร์มว่าคิดดีพูดดีนึกดีนะมันเป็นเรื่องจริงนั่นเองมันเป็นเรื่องภายในค่ะที่สร้างความแตกต่างให้กับมนุษย์ค่ะฉะนั้นไม่แปลกค่ะนะการลงทุนวันนี้ดิฉันํำคลิปเรื่องการลงทุนนะคะฉะนั้นการลงทุนคน90%กับคน3 0มันต่างกันแค่วิธีคิดค่ะวิธีคิดที่แตกต่างก็ส่งผลต่อการลงทุนที่แตกต่างค่ะฉะนั้นภายในของเรา คืออะไรที่มันจะส่งผลให้เราสําเร็จหรือล้มเหลวความคิดส่งผลมาที่อารมณ์เราสเสมอค่ะอารมณ์ส่งผลต่อพฤติกรรมของเราค่ะการกระทําของเราการกระทําของเรามีหลากหลายนะคะไม่ ไม่เคลื่อนไหวแต่ออกกิริยาท่าทางออกใบหน้าออกอารมณ์ก็คือการกระทําหมดนะคะฉะนั้นค่ะกระบวนการมันคือความคิดส่งเป็นอารมณ์อารมณ์ส่งเป็นการกระทําการกระทําส่งเป็นผลลัพธ์ค่ะมันอยู่แค่นี้เองภายในของเรานะคะฉะนั้นและความคิดมันมาจากไหนมาจากการปลูกฝังมาจากความเชื่อตั้งแต่เล็กจนโตมาจากการเรียนรู้และปัจจุบันก็มาจากการเสพค่ะมาจากมือถือเครื่องเดียวที่เราเสพค่ะ นะเราเสพแบบไหนมากที่สุดข่าวดีข่าวร้ายนะบางคนชอบดูข่าวอาชญากรรมบางคนชอบดูละครบางคนชอบดูข่าวการลงทุนบางคนชอบเสพแต่ด้านดีๆมีความสุขบางคนเสพแต่ด้านข่าวร้ายๆค่ะฉะนั้นสิ่งที่เราเสพนี่แหละมันถูก ซึมซับเข้าไปในจิตวิญญาณจิตใต้สําึึกค่ะยิ่งเราทําสิ่งนั้นซ้ำๆทุกวันทุกวันพฤติกรรมทําซ้ำจนเป็นอุป,ปนิสัยค่ะนะดิฉันเขียนหนังสืออยู่นะคะนะดิฉันเขียนหนังสือหลายเล่มค่ะกด21วันเปลี่ยนแปลงชีวิตกดนะคัมพีเปลี่ยนชีวิต พิชิตเงินล้านแรกสําหรับคนที่ไม่เคยแตะเงินล้านเลยนะคะก็มีเขียนหนังสือประมาณมากกว่า10เล่มนั่นเองนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งค่ะพลังภายในเราเนี่ยแหละมันส่งผลต่อความสําเร็จฉะนั้นวันนี้ดิฉันมาทําคลิปเรื่องการลงทุนดิฉันก็ถือว่าเป็นมือใหม่ในการลงทุนตลาดคริปโตค่ะก็อยากจะพิสูจน์ กดพลังภายในตัวเองค่ะกับเหรียญรูนาคาสิกเหรียญชีบาคา่ะที่ดิฉันทําคลิปอยู่2เหรียญน,นะคะจริงๆดิฉันไม่ได้ถือแค่2เหรียญน,นะคะบอกก่อนหลายคนบอกว่าถือนะ,ะมีคอมเมนต์นะอย่างเมื่อวานคอมเมนต์แบบดุเดือดนะคะแต่ดิฉันไม่โกรธนะคะบอกก่อนนะคะไม่โกรธและเข้าใจเขานะคะดิฉันจะเข้าใจทุกคอมเมนต์นั่นเองเพราะวิธีคิดมันแตกต่างกันแน่นอนค่ะเขาใช้อารมณ์ในการสื่อสารนะ,ะฉะนั้นคนที่ใช้อารมณ์ในการสื่อสารตรงนี้ต้องฟัง ทายทายคลิปของดิฉันไว้เยอะๆค่ะเพราะอะไรเรื่องชีวิตเราเรื่องความสําเร็จเรื่องนะการลงทุนจะประสบความสําเร็จหรือไม่เราต้องมีสติและสมาธินะคะื่อนสมาธิสําคัญมากนะคะเพราะความคิดมันส่งผลต่ออารมณ์เราค่ะและถ้าอารมณ์เรานะเกิดอารมณ์นะคะผันผวนง่ายนะอยู่ในช่วงของโกรธง่ายเครียดง่ายวิตกกังวลเขาเรียกว่าพลังลบหมดเลยนะ,ะและหากอารมณ์เราอยู่ในโซนที่มัน เรากําลังลงทุนอยู่นะคะเราอยู่ในโซนของตลาดหมีตลาดกระทิงค่ะอารมณ์ที่เราส่งตัวเนี้ยและเป็นอารมณ์ที่นะเรานะนะอย่างเช่นในโซนของตลาดกระทิงค่ะเราใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคะเราก็อาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้และหากเราไปใช้อารมณ์ในช่วงของตลาดหมีค่ะเราใช้อารมณ์เช่นเดียวกันค่ะบอกก่อนนะคะอารมณ์มันมีแค่2ออย่างเองอารมณ์บวกอารมณ์ลบนะคะอารมณ์ลบแน่นอนค่ะความสุข การมีสติสมาธินะคะด้านดีๆบวกๆคืออารมณ์บวกนะคะส่วนด้านที่ไม่ดีทําให้เราเครียดวิตกกังวลอะไรที่ทําให้เราทุกๆนั่นคือด้านลบหมดเราใช้แบบไหนมากที่สุดในการลงทุนค่ะให้เราดูในพอร์ตของเราเป็นหลักค่ะนะพอร์ตของเรานะตั้งแต่การลงทุนมานะหากเราลงทุนมา1ิปี3ปี5ปีแล้วแต่ประสบการณ์ของเราค่ะแต่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยลงทุนก็วนเวียนอยู่แบบเนี้นะซำ้ำ จำไปส้ำมาก จำเป็นหรือไม่ที่จะเปลี่ยนแผนใหม่นะคะเปลี่ยนแผนใหม่ให้เริ่มใหม่ค่ะเริ่มอะไรเริ่มจากภายในก่อนค่ะเปลี่ยนภายในเราก่อนค่ะเปลี่ยนวิธีคิดก่อนค่ะวิธีคิดมันคือเรื่องเกี่ยวกับความคิดส่งผลต่อการตัดสินใจของเรานะคะหากเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดการตัดสินใจเรามันคืออารมณ์นะคะมันจะเหมือนเดิมค่ะอารมณ์เรามันคือการตัดสินใจนะคะซื้อหรือขายมาจากอารมณ์ค่ะหากเราไม่เปลี่ยนอารมณ์ไม่ชนะอารมณ์ค่ะคุณจะถูกตลาดลาก ค่ะนะคือคุณจะนะถูกตลาดเนี่ยใช้กรยุทธ์จิตวิทยามวนชนเล่นค่ะและปรากฏว่าเราก็จะลงทุนผิดพลาดหรือขาดทุนซ้ำๆไปซ้ำมาค่ะนะให้เราไปเลือกเหรียญชั้นดีดิฉันยกตัวอย่างไปลงทุนกับเหรียญต้นน้ำเหรียญใหญ่ๆนะเหรียญต้นน้ำนะบิดนะเหรียญต้นน้ำบอกก่อนนะคือเหรียญเล็กๆค่ะกำลังโตค่ะอะยกตัวอย่างนะเหรียญต้นน้ำก็คือ ลูนาคาสิทิก็ต้นน้ำนะคะแต่ล่มสลายและตายใหม่และเกิดใหม่และก็ชีบะค่ะนะทุกเหรียญค่ะที่เพิ่งเกิดค่ะ,ะให้คุณไม่ว่าคุณจะลงเียนทุนกับเหรียญต้นน้ําหรือเหรียญใหญ่ที่เกิดมาเป็นนะโอ้โหสิปีอย่างบิดคอยค่ะอีทูเรียนไม่ว่าเหรียญใหญ่ระดับไหนก็แล้วแต่หากใจเราค่ะไม่นิ่งค่ะไม่ชันนะอารมณ์ตัวเองค่ะไม่ใช้ นะคือเรายังไม่สามารถชนะตัวเราเองได้ค่ะหรืออารมณ์เราไม่สามารถควบคุมได้บอกได้เลยค่ะการลงทุนนะไม่ว่าคุณจะเลือกเหรียญไหนก็แล้วแต่ค่ะคุณจะตัดสินใจผิดพลาดเสมอแม้เหรียญน,นั้นมันจะถูกแต่บอกก่อนหนะ้าเหรียญน,นั้นแม้จะเป็นเหรียญที่มีอนาคตแต่การตัดสินใจซื้อหรือขายของคุณเนี่ยแหละมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าจะสำเร็จ หรือไม่คําว่าซื้อหรือขายบอกก่อนนะคะหมายความว่าจุดที่คุณเข้าซื้อนะคุณไม่ควบคุมอารมณ์แม้เหรียญน,นั้นมันจะดีคุณเคยเห็นไหมเหรียญบิตคอยค่ะเหรียญใหญ่โอ้คุณภาพดีแต่หากคุณไปซื้อช่วง6 6 0 0 0 0ดอลลาร์ค่ะและตกมาที่หมื่นห้ามันจะเหลืออะไรเนี่ยนะคุณยังคงอยู่หรือไม่นะถ้าคุณไปซื้อช่วงที่60,000หรือคุณไปซื้อ3 0 000, 0,000 0หืหรือซื้อช่วงไหนก็แล้วแต่นะและนะมันถูกทุบลงมาค่ะนั่นคืออะไรอารมณ์การตัดสินใจของเราค่ะเราไปตัดสินใจซื้อตามอารมณ์ค่ะอารมณ์กระทิงก็ก็ซื้อตามอารมณ์โลภค่ะ อารมณ์ในช่วงหมีก็ไปซื้อตามอารมณ์ของความกลัวความกังวลนะก็คือบวกลบนั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะให้เหรียญดีขนาดไหนก็แล้วแต่ค่ะดิฉันบอกได้เลยค่ะไม่สามารถวัดได้จากเหรียญน,นะคะเพื่อนนะเรื่องอารมณ์การตัดสินใจนะการกําไรการขัดทุนนะคะบางคนค่ะเข้าไปในเหรียญซิ่งค่ะเหรียญที่จะล่มสลายค่ะแต่ มีความรู้เชิงเทคนิคค่ะชนะตลาดมีเข้าใจเรื่องจิตวิทยาค่ะก็สามารถทำกำไรกับเหรียญที่ไม่ดีได้นะคะเพื่อนโดยที่เขาเข้าไว้ออกไว้ค่ะเพราะอะไรมีความรู้ค่ะและอ่านเกม อ่านจิตวิทยาเป็นค่ะชนะอารมณ์ตัวเองได้ค่ะนะฉะนั้นเราคงเคยได้ยินเซียนนักลงทุนค่ะเข้าไปซิ่งในเหรียญซิ่งค่ะและก็ทำกำไรมหาศาลค่ะยกตัวอย่างรูน่าคลาสสิกชัดเจนค่ะช่วงที่ถูกปั๊ม ปั่นขึ้นไป2ส,สตางค์ค่ะมีคนส่วนหนึ่งทำกำไรได้นะคะเพราะเข้ามาซิ่งค่ะเข้ามาซิ่งและทำกำไรได้ค่ะคนกลุ่มนี้ไม่ได้ติดดอยนะเพื่อนและก็ไม่เคยรู้เรื่องโครงสร้างพื้นฐานเลยและก็ไม่เคยดูเรื่องอุปทา,านของรูน่าคลาสสิกค,ค่ะแต่เข้ามาตามตามอะไรนะวอลลุ่มเยอะๆค่ะช่วงที่วอลลุ่มนะ,ะดิฉันจำได้ค่ะเมื่อปีเมื่อ ปีที่แล้วเดือนกันยายนค่ะนีฉันลงทุนไว้นะคะมันขึ้นไปนั่นเองนะฉะนั้นค่ะนะตอนนั้นค่ะนะบิดขับค่ะวอลลุ่มมีคนเข้ามาเทรดลูนาคลาสิกค่ะ3 0 0พกว่าล้านคนค่ะเพื่อนๆเม็ดเงินค่ะนะเม็ดเงินเข้ามา3,000ันล้านคนนะไอ้ขอภัยเม็ดเงินเข้ามา3 0 0พันล้านบาทไทยค่ะนํามาจากอะไรก็มาจากนะคนเก่งกำไรค่ะสายซิ่งค่ะ คนเก่งกาไรระยะสั้นสายซิ่งต่างๆค่ะที่เขาไม่สนใจโปรเจกต์ไม่สนใจเรื่องการล่มสลายค่ะแต่เขาสนใจมีวอลลุ่มวอลลุ่มเยอะค่ะเข้ามาค่ะและก็แน่นอนค่ะคนที่เข้ามาตอนนั้นแน่นอนคนมันจะมี2ส่วนค่ะส่วนหนึ่งทำกำไรได้คือ3%ส่วนหนึ่งขาดทุนก็คือ 5- 9าเก้าเปอร์เซดิฉันก็เชื่อว่าอย่างนั้นพอนเป็นสีิตินะงะนเพื่อนนะฉะนั้นคนที่ทำกำไรได้น้อยมาก นั่นหมายความว่าเป็นสายชอบซิ่งฉะนั้นและมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งค่ะก็ไม่อาจจะไม่ได้ขาดทุนวินวินอาจจะได้กําไรเล็กๆน้อยๆค่ะเข้ามาและก็ออกไปค่ะนะฉะนั้นบอกก่อนเลยนะคะตลาดเนี่ยนะคนที่เข้ามานะคะให้เหรียญน,นั้นตายแล้วเหรียญน,นั้นแย่ก็เข้ามาค่ะถ้านะถ้าปัจจัยมันเอื้อค่ะวอลลุ่มมันเอื้อแรงซื้อมันเอื้อค่ะเขาเข้ามาเทรดเก่งกําไรค่ะสายซิ่งพวกนี้เขาเข้ามาหาเฉพาะ ที่เหรียญน,นั้นค่ะมันมีการหมุนเวียนของเงินเยอะๆค่ะเขาเรียกว่าวอลุ่มเยอะนั่นเองนะคะฉะนั้นก็บอกได้เลยค่ะรูน่าคลาสิกก็ สามารถที่จะดึงคนกลุ่มนั้นให้กลับเข้ามาได้เสมอค่ะนะนะและคนกลุ่มนั้นค่ะแม้เคยออกไปแล้วมีทั้งขาดทุนกําไรก็มักจะเข้ามาเสมอเช่นเดียวกันกับหากเห็นมันวิ่งขึ้นคนชอบเข้ามาตอนตลาดกระทิงเสมอนะคะบเบือกบอกก่อนนะบางคนเกลียดแทบตายกูไม่มาแล้วดาเช้าดาเย็นกันนะพอขาดทุนไปนั่นเองเคยเจ็บใจไปเคยล้ม นะล้มสลายนะ,ะหรือเคยสูญเสียอะไรบางอย่างไปการด่าแล้วด่าอีกค่ะแต่ปรากฏว่ามันเมื่อมันถูกพีดค่ะถูกดันราคาค่ะนะอารมณ์เนี่ยมันส่งผลต่อการลงทุนเสมอค่ะฉะนั้นเนี่ยหากเราอยู่ในช่วงของอารมณ์ความโลภค่ะแม้เราจัดเคยขาดทุนหรือเคยเจ็บมากับเหรียญลูหน้าหรือเหรียญไหนก็แล้วแต่บางครั้งค่ะ นะและก็ส่วนใหญ่ด้วยเป็นสตินะคะเพื่อนไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นสิ่งนั้นนะคะเป็นการยกตัวอย่างค่ะนะบางคนค่ะหรืออาจจะส่วนใหญ่ก็ได้ก็มักจะเข้ามาอีกรอบนึงค่ะและยิ่งทําแบบนี้ซ้ำๆค่ะพฤติกรรมอะไรที่เราชอบลงทุนกับสายซิ่งหรือชอบเข้าในตลาดกระทิงค่ะมักจะทําสิ่งนี้ซ้ซําๆเพราะอะไรรู้ไหมจิตข้างในค่ะจิต กดแรงดึงดูดมันทํางานของมันตลอดเวลาค่ะกดแรงดึงดูดมันเกิดจากพลังภายในเราสร้างแบบไหนมันจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาซ้ําๆค่ะบางครั้งเราไม่อยากจะเข้ามาในรูหน้าคสิกแต่เราก็จะเข้ามาโดยที่นะไม่รู้ตัวว่าเข้ามาลงทุนได้ยังไงวะเราติดดอยอีกแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้อีกแล้วทําไงว่าก็ต้องขายขาดทุนไปนะนี่ยกตัวอย่างนะคะอาจจะไม่ใช่เพื่อนที่ติดตามดิฉันนะคะนะฉะนั้นนะดิฉันยกตัวอย่างอาจจะไม่ใช่เฉพาะรูหน้าคสิกค่ะบางคนทําซ้ําแล้วซ้ําอีกค่ะกดข้างใน ค่ะกดแห่งภายในมันสร้างให้ทำค่ะมเพื่อนชั้นนั้นถ้าวันนี้เราอยากจะเปลี่ยนวิธีการลงทุนต้องแก้จากภายในก่อนนะคะแก้จากอารมณ์ความรู้สึกก่อนแก้จาก นะเริ่มตั้งแต่ความคิดก่อนเพราะความคิดมันส่งผลต่ออารมณ์ของเราค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับรุนาคาสสิกค,ค่ะนะก็ขอให้ทุกท่านลงทุนประสบความสําเร็จค่ะไม่ว่าเราจะถือเหรียญไหนก็แล้วแต่ค่ะอย่าลืมนะสิ่งที่ดิฉันแบ่งปันเสมอนะคะความรู้3 0นะและก็จิตวิทยาในการเทรดจิตวิทยาในการลงทุนค่ะจิตวิทยา จิตวิทยาชนะใจตัวเองและชนะตลาดคือภายในนะคะเราต้องเรียนรู้สิ่งนี้70%ค่ะและบอกก่อนนาสูตรนี้ไม่ใช่มาจากดิฉันค่ะมาจากเซียนผู้รู้ต่างๆค่ะทั้งคนไทยต่างประเทศสอนกันค่ะใน YouTube เพื่อนๆลองไปค้นหาดูก็ได้ค่ะเรื่องจิตภายในค่ะคนที่เซียนที่เก่งๆระดับต่างประเทศก็มีการบอกค่ะว่าที่เขาชนะตลาดมาได้มาจากชนะตัวเองค่ะชนะภายในค่ะ นั่นก็คือการมีสติสมาธินั่นเองนะคะเพื่อนนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันนำมาแบ่งปันสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะคะเพื่อน